มาค่ะโอเคยอดเยี่ยมที่สุดเอาล่ะมาก่อนอื่นเราก็จะต้องนะคะแชร์ก่อนเลยนะลูกอ่ะสวัสดีจ้าเข้ามาอย่างรวดเร็วมากลูกมาจ้ะมาจ้ะมาเลยมานะคะพลอยสวัสดีจ้าเบนเทนสวัสดีลูกนะคะมาพานิดามาค่ะเพิ่มพูนสวัสดีจ้าการสวัสดีจ้าลูกอ้นนะคะเข้ามาค่ะสีรุ้งนะคะลูกยิ่งค่ะเข้ามาเลยนะคะครูไนตี้บอกว่ารวยนะคะครูไนตี้กำลังดินเนอร์อยู่นะคะอ่ะมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะคะแชร์ก่อนเนอะครูต้องแชร์ก่อนนะคะพวกเราก็เข้าไปแชร์ด้วยนะลูกเป็นยังไงกันบ้างเรากำลังอยู่ในโปรแกรมไดเอทจิต30วันถูกต้องไหมคะแล้วเราแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะจากการเริ่มโปรเจกต์นะคะสั่งจิตนะคะสั่งอนาคตเขียนสั่งอนาคตพูดสั่งอนาคตนึกถึงอนาคตนะคะ30วันอยู่ในโปรแกรมไดเอทจิตเราผ่านกันมาแล้วกี่วันเราผ่านกันมาแล้วอาทิตย์กว่าๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนยังสามารถควบคุมสภาวะจิตยังสามารถไดเอทจิตยังสามารถทำมันได้ดีอยู่หรือเปล่าคะซันสวัสดีลูกนะคะนพมาศนะคะพลอยพลอยบอกครูรุ้งสวยออร่าจับสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณพลอยค่ะโอเคมานะคะดินเนอร์รวยอยู่นะคะครูไนตี้บอกครูแดงมาค่ะโอเคครูมิปอ X มัมลัคกี้มาแล้วนะคะครูมิปอ X มัมนะคะ X มัมก็คล้ายๆ X แมนนะคะแต่เขาเป็น X มัมคือเป็นมนุษย์แม่พัน X พันพิเศษนะคะเอาแชร์ก่อนลูกโหเข้ามาอย่างรวดเร็วมากเลยจะ400คนแล้วโอมกสิดิษฐ์บอกว่าต้องตามไปย้อนหลังแล้วครับโอเคครับผมใช่ไหมโปรแกรมไดเอทจิต30วันเราเริ่มกันมาสักพักนึงแล้วนะลูกโอมนะคะครูโอมาลูกนะคะรัดดาวันบอกว่ากำลังจะนอนเชียวมาเจอแม่ก่อนมาเลยลูกวันนี้โคตรโชคดีมากๆอ่ะแชร์ก่อนเลยค่ะแชร์ก่อนเลยแชร์เลยวันนี้สิ่งที่แม่จะมาให้เรานะแม่จะพาเราไปสำเร็จเหนือเหตุผลรวยเหนือเหตุผลนะคะเรื่องจริงจากการที่แม่เนี่ย personal coaching นะลูกศิษย์นะคะและจะเอามาแบ่งปันจะเอามาบอกเราจะเอามาสอนเรานะคะมาเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยลูกพวกหนูทุกคนเข้ามาแล้วแชร์ค่ะแชร์ค่ะแม่ก็แชร์ก่อนนะคะโอเคค่ะแชร์ค่ะ มาแชร์แล้วแชร์เข้ามาเลยนะคะเบนเทนบอกเกิดปฏิหาริย์ขึ้นกับชีวิตลูกทุกวันเลยครับหลังจากเริ่มโปรแกรมไดเอทจิตของแม่เบนเทนสุดยอดสุดยอดสุดยอดเบนเทนนะคะเป็นลูกศิษย์จากคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งและก็เป็นลูกศิษย์จากคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีค่ะและตอนนี้เขากำลังอยู่ในโปรแกรมไดเอทจิต30วันกับครูรุ้งและเขาก็บอกว่ามันเกิดปฏิหาริย์กับชีวิตเขาทุกๆวันเลยครับหลังจากเริ่มโปรแกรมของแม่สุดยอดมาดามแอนสวัสดีลูกสาธุเอาบุญมาฝากแม่กันใหญ่เลยนะคะสาวรสบอกแชร์แล้วสิปอเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้านี้แต่งตัวก่อนจะเดินออกจากห้องแต่งตัวนึกถึงสิปอค่ะนึกถึงลูกศิษย์ที่รักชื่อว่าสิปอค่ะเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ในคอร์ส7มนตรานะคะเราก็นึกถึงเขาว่าแล้วป่านนี้สิปอเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวไว้จะแอบทักทายไปหน่อยซิว่าลูกฉันคนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้สิปอก็มาปรากฏตัวในไลฟ์แม่นะคะเอาไอราดาโอเคลูกไอราดาบอกแชร์แล้วแชร์แล้วมีแม่นี่แหละค่ะยังไม่ได้แชร์เลยนะคะเอาแชร์ค่ะแชร์ทุกคนเปียแชร์ก่อนลูกจ่ายค่าหน่วยกิจนะคะแล้ววันนี้แม่จะมาให้สูตรลับนะคะสูตรสำเร็จที่จะพาเราไปเหนือเหตุผลสำเร็จเหนือเหตุผลร่ำรวยเหนือเหตุผลนะคะมาเลยนะคะหมดพลังมาฟังทางนี้นะคะหรือพลังกำลังดีอยากจะไปต่อให้แบบสุดจิตสุดใจพุ่งทะยานฟ้าก็รีบเข้ามาตรงนี้จ้ามาจ้าวันนี้สอนแพงแน่นอนพูดเลยพูดอย่างแบบบอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนว่าเรื่องราวและข้อมูลที่แม่จะสอนเราในวันนี้มีมูลค่าประเมินไม่ได้แพงมากดีมากตื่นรู้หนักมากและสามารถเอาไปลงมือทำจริงได้เลยตั้งแต่จบไลฟ์คืนนี้จนถึงวันรุ่งพรุ่งนี้และบอกเลยว่ามันจะเกิดผลลัพธ์แบบจับต้องได้และมันจะเกิดผลลัพธ์ชนิดที่ว่าเราหลายคนโต๊ะกระจายว่าแม่รุ่ง
มันทำง่ายมันทำได้จริงและมันเป็นผลลัพธ์ที่ลูกจับต้องได้ในชีวิตลูกเลยแม่จ๋าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเชื่อเลยค่ะใครฟังไลฟ์ครูรุ้งค่ำคืนนี้ครูรุ้งจะได้รับอินบ็อกซ์ขอบคุณมากมายครูรุ้งจะได้รับการขอบคุณผ่านทาง LINE แอดมากมายเป็นพันๆหมื่นๆข้อความแน่นอนค่ะและก่อนที่จะมาไลฟ์ในค่ำคืนนี้ครูรุ้งก็ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วค่ะว่าขอให้เจ้าของเรื่องเจ้าของเรื่องหมายถึงใครก็ตามค่ะที่ต้องการคำตอบใครก็ตามค่ะที่กำลังโดนจักรวาลต้อนจนมุมหรือใครบางคนค่ะที่ประสบความสำเร็จอย่างเหลือแสนแต่จะไปในสเตชันถัดไปจะไปในเลเวลถัดไปแล้วมันจะต้องไปยังไงต่อมันนึกไม่ออกเข้ามาฟังทางนี้เข้ามาฟังเรื่องราวในค่ำคืนนี้วันนี้หลายคนจะตื่นรู้อาจจะไม่ได้หลายคนอาจจะทุกคนเลยเชื่อว่าแบบนั้นเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยอ่ะแอดมินก็เข้ามาด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นแอดมินแวบๆนะคะไอซี่กับน้องหมิวใช่ไหมลูกฝากแชร์ไปทาง LINE แอดด้วยนะลูกนะเอ้าเข้ามากัน600กว่าคนแล้วลูกมาค่ะแชร์ค่ะแม่ก็จะแชร์ลงกรุ๊ปด้วยนะคะด่วนเลยขอเวลาแชร์ประมาณ1นาทีอ่ะ1นาที1นาทีค่ะแชร์ค่ะแล้วจะเริ่มสอนของแพงแล้วค่ะค่ำคืนนี้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแชร์ค่ะแชร์ค่ะแม่ก็แชร์นะคะโอเคแชร์ลงในกลุ่มค่ะกลุ่มเด็กปั้นแม่ลุงนะคะมาค่ะกลุ่มลูกศิษย์ในคลาส7มนตาด้วยนะคะเรียกเขามาฟังสดๆฟังสดนะคะมันย่อมได้พลังถาโถมทวีคูณนะคะมานะคะมาเราช่วยกันแชร์ลูกนะคะโอ้ my god นะคะกรุ๊ปเยอะกรุ๊ปเยอะอ่ะแชร์ลูกแม่กำลังแชร์ลงกลุ่มอยู่เลย1นาทีสำหรับการแชร์ค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นกันไปแบบยาวๆค่ะ1นาทีกับการแชร์แล้วเราจะเริ่มต้นกันไปแบบยาวๆค่ะแบบ non stop DJ non stop นี้นะคะวันนี้สวมบท DJ non stop นะคะเป็น DJ แห่งความร่ำรวยค่ะเอาแชร์ลูกระหว่างนี้แชร์อย่าใจแข็งค่ะอย่าใจแข็งค่ะปุ่มแชร์มีไว้ทำไมคะมีไว้ให้เราช่วยกันสร้างบารมีไปกับครูรุ้งค่ะและแน่นอนค่ะยิ่งให้ยิ่งรวยค่ะยิ่งหวงยิ่งไล่ยิ่งให้ยิ่งรวยหวงเข้าไว้เก็บเข้าไว้นะคะยิ่งหวงนะคะยิ่งยากลำบากขาดแคลนค่ะยิ่งให้ยิ่งรวยค่ะยิ่งหวงยิ่งไล่ยิ่งให้ยิ่งรวยเรามาอยู่ในยุคของยิ่งหวงยิ่งไล่แล้วไปฉันมีไม่พอฉันขาดแคลนไปแต่ยิ่งให้แปลว่าฉันเหลือเฟือล้นทะลักจากภายในออกมาสู่ภายนอกฉันมีเหลือเฟือและไม่มีวันหมดพร้อมที่จะให้เธออย่างหมดจดจากหัวใจฉันเลยของจองดีมากค่ะคุณแม่ลุงจ่าลูกของจองมากเป็นนักแต่งกลอนเก่านะคะเป็นนักพูดเก่านะคะเรียนภาษาไทยได้เกรด4มาตลอดนะคะตั้งแต่เล็กจนโตเลยมาลูกเข้ามาแอนนาสวัสดีจ้ามาลูกนะคะเจอาวไม่เจอกันนานเลยเจอาวสวัสดีจ้าจีอาวใช่ไหมโอเคครูอ้อยมาแล้วบอกยิ่งหวงยิ่งไล่ยิ่งให้ยิ่งรวยถูกต้องค่ะรัตดาวันถูกต้องค่ะนัชชามาแล้วลูกนัชชาบอกแม่จากกราบงามๆจากอังกฤษสวัสดีค่ะนัชชาจากอังกฤษเลยนะลูกสุดยอดมากวาสนาค่ะนิชากรค่ะบีบีค่ะธมลพัฒน์ค่ะเปรมค่ะเหมียวค่ะนัทมนัทนะคะเข้ามาค่ะแชร์ก่อนแม่แชร์ยังไม่หมดเลยแชร์เร็วอ่ะกี่นาทีแล้วเนี่ยว้าย8นาทีแล้วเราต้องเริ่มสอนที่10นาทีค่ะ10นาทีทุกอย่างจะต้องเริ่มสอนแล้วค่ะไม่มีข้อแม้ค่ะเริ่มนาทีที่10เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในค่ำคืนนี้โอเคนะคะแม่แชร์ไปในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานนะคะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะใครที่ลงทะเบียนแล้วไปรอกันอยู่ในคลาสนั้นเตรียมตัวเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลได้เลยนะจ๊ะโอเคอ่ะแชร์หมดทุกกลุ่มอย่างเนี้ยครูลุงทำไมครูลุงกลุ่มเยอะจังเลยโอเคอ่ะนะคะโอเคอ่ะเริ่มต้นมาเริ่มเรียนกันได้แล้วค่ะนะคะก้มไปเปิดพัดลมค่ะนะคะเปิดแอร์คงไม่พอนะคะเพราะว่าดิฉันใช้พลังงานเยอะมากนะคะพวกคุณเอาล่ะปลายเพลงเดี๋ยวเราจะค่อยมาเปิดกันตอนท้ายนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้อมหรือยังคะขนปลิวด้วย
นปิวด้วยอ่ะนะคะเปิดพัดลมเปิดแอร์ไม่พอแล้วนะเวลาที่คุณลุงจะเริ่มแล้วพลังงานมันจะมาแล้วโอเคไหมคะลูกแพรสวัสดีค่ะโอเคนะคะกิ่งดาวมาลูกนะคะคุณหนึ่งบวรรักมาค่ะโอเคลูกนัทบอกว่าแชร์ด้วยรักและคิดถึงแม่สุดๆค่ะมาค่ะการ์ตูนมาแล้วนะจ๊ะโอเคการ์ตูนแฮปปี้ไลฟ์ปัญจพรมาแล้วณภาพรมาแล้วเริ่มแล้วนะโอเคปูเป้ลัตติยาไปเร็วรีบแท็กเรียกเพื่อนแท็กเรียกทีมเรามาฟังเร็วจ้ะผมปิวนิดนึงเพราะว่าเปิดพัดลมต้องแบบต้องการพัดลมแล้วอ่ะเริ่มแล้วนะแม่เริ่มแล้วนะโอเคคนกล้าเปลี่ยนหยกฟ้าค่ะไอดินกลิ่นรักค่ะบอกครูรุ้งเปลี่ยนให้หนูจากคนใจร้อนเป็นคนใจเย็นและให้อภัยคนมากขึ้นค่ะโอ้สุดยอดอ่ะผมมันจะปิวเกินไปแล้วนะคะอ่ะเปิดพัดลมส่องแค่เท้าดีฉันพอโอเคพร้อมยังครูอิสรีสวัสดีลูกนะคะมุนนาสาธุด้วยวันนี้ครูอิสรีนะคะพาทีมนางฟ้ามาเฟียนะคะไปทำบุญที่วัดท่าสุงมานะคะกี่ชีวิตนะลูก60ชีวิตใช่ไหมเต็มคันรถเลยนะคะอ่ะโค้ชบันนี่มาเร็วค่ะนับตังบอกว่าแชร์ลง5กลุ่มแล้วครูหมอขวัญมาแล้วเริ่มนะคะอ่ะครูซาซาสุพนุชนินโนรีมาพอดีเลยนะคะคลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงเยาวดีมาแล้วลูกยุ้ยปรินนัทมาแล้วนะคะครูพี่โอมาลูกมาเริ่มเลยนะมากวางน้องพอชมาแล้วอย่างนี้จ้ะครูอะค่ะเพิ่งลงนะคะข้อความไปในFacebook ส่วนตัวครูนะคะไม่รู้ว่าพวกเราได้ติดตาม Facebook ส่วนตัวครูรุ้งบ้างหรือเปล่านะคะช่วงนี้ครูรุ้งเองนะคะก็ได้มีโอกาสโคชชิ่งลูกศิษย์ส่วนตัวเนี่ยก็หลายคนเลยนะคะหลังจากที่ครูรุ้งเนี่ยไม่ได้รับ Personal Coaching มานานแล้วนะคะช่วงนี้ก็มีเวลาพอที่จะรับ Personal Coaching แล้วนะคะแล้วการที่เราได้โคชชิ่งใกล้ชิดลูกศิษย์แล้วเขาปลดล็อกต่อหน้าต่อตาเราคาอาณาจักรเราเลยเนี่ยเรารู้เลยว่าเราต้องเอามาส่งต่อเพราะอาจจะมีใครบางคนรอคำตอบนี้อยู่โอเคมั้ยอ่ะนะคะแล้ววันก่อนนะคะครูรุ้งเพิ่งจะโพสต์ลงไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูรุ้งนะคะอ่ะไม่รู้มีใครติดตาม Facebook ส่วนตัวครูรุ้งบ้างหรือเปล่านี่นะครับครูรุ้งโพสต์ลงไปว่าพูดกับตัวเองทุกวันคืนนะว่าตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันจริงๆพูดทุกวันคืนแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปพูดกับตัวเองทุกวันคืนนะว่าตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันจริงๆนะคะครูรุ้งก็โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวครูรุ้งโอเคไหมครูไม่รู้หรอกลูกว่าตอนนี้ไอ้ความจริงตรงหน้ามันเป็นยังไงความจริงตรงหน้าคือทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยค่ะครูรุ้งทุกอย่างกำลังยอดเยี่ยมเลยค่ะแม่ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีอยากจะเติบโตยิ่งกว่านี้ค่ะแม่คะอยากจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้ค่ะแม่อยากจะสำเร็จยิ่งกว่านี้แม่จ๋าตอนนี้เรียนกับแม่มาชีวิตดีขึ้นแล้วปลดหนี้หมดแล้วตอนนี้เหลือเฟือแล้วเงินเก็บในธนาคารก็7หลักแล้วปริ่มๆจะ8หลักแล้วแต่อยากไปต่อจ้ะแม่อยากไปต่อจังเลยแต่พอคิดไม่ออกพอนึกไม่ออกพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูรุ้งจะบอกเลยนะคะถ้าคุณวันนี้ชีวิตดีอยู่แล้วให้คุณพูดคำนี้เลยตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันจริงๆตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆและรู้สึกแบบนี้ด้วยนะตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆเลยตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆเลยพูดแบบนี้พูดบอกกับตัวเองแบบนี้ประโยคแรกอาจจะไม่อินประโยคที่สองเริ่มรู้สึกตามคำพูดและเพราะคำพูดมันไปสั่งความรู้สึกประโยคที่สามทั้งพูดความรู้สึกก็เริ่มมาและประโยคที่สามเริ่มอินเข้าไปในใจและประโยคที่สี่พอพูดอีกค่ะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆรอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าค่ะความรู้สึกเริ่มมามือจากที่พูดแบบทื่อๆตอนนี้ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆ
มือมันเริ่มมาแล้วตอนนี้ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆพอพูดเข้าไปครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7แรงสั่นสะเทือนจากภายในเริ่มถูกเปลี่ยนแล้วแรงสั่นสะเทือนจากความรู้สึกจากคำพูดทำให้เราเอาจิตไปเกาะกับประโยคนี้จิตไปเกาะกับอะไรจิตเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงตามนั้นยิ่งเราพูดและเรารู้สึกจิตยิ่งเป็นเนื้อเดียวเพราะมันมีความรู้สึกเข้ามาด้วยนอกจากพูดแล้วยังรู้สึกตามอีกด้วยจิตเริ่มจับจิตเริ่มเป็นเนื้อเดียวกับประโยคที่เราพูดจากที่ชีวิตดีอยู่แล้วมันจะตลบอบอวนด้วยความรู้สึกเข้าถึงชีวิตที่ดีจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าดีไม่พอสักทีหลายคนสำเร็จแล้วแต่รู้สึกว่าดีไม่พอสักทีหลายคนสำเร็จแล้วแต่รู้สึกว่าดีไม่พอเสียทีแปลว่ามันยังแหว่งวิ่นแปลว่ามันยังพร่องแปลว่ามันยังขาดคนประเภทไหนนะที่สำเร็จแล้วที่ดีแล้วที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่ยังรู้สึกว่าไม่ดีพอคนประเภทไหนเนี่ยมันจะต้องเป็นคนประเภทที่กดดันตัวเองกดตัวเองตำหนิติเตียนตัวเองเก่งมันคงจะต้องเป็นคนที่นอกจากโดนคนอื่นเขากดมาตลอดยังกดตัวเองมาตลอดจนชินชาดีแล้วแต่ยังบอกว่าดีไม่พอนี่แหละค่ะสิ่งที่ทำให้คนที่สำเร็จแล้วไปสำเร็จต่อที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่ได้ถ้ายังติดที่ปัญหาว่าดีไม่พอดีไม่พอกับใครเหรอลูกดีไม่พอสำหรับใครเหรอลูกดีไม่พอกับเรื่องไหนเหรอลูกแล้วเมื่อไหร่มันจะดีพอเหรอลูกเมื่อไหร่มันจะถมเต็มสักทีเหรอลูกเข้าใจยังคะใช่น้ำแสงรุ้งตอนนี้ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆธัญพัฒน์พักดีบอกสวดยวดลวกเพี้ยสวดยวดถ้าพูดว่าสวดยวดต้องเติมว่าลวกเพี้ยสวดยวดนะคะสับวัยรุ่นนะคะเข้าใจคำว่าลวกเพี้ยป่ะมาจากลูกพี่สวดยวดนะคะลูกเพี้ยมันสวดยวดเลยนะคะอ่ะกระต่ายกระต่ายเพิ่งเข้ามานะจ๊ะเยี่ยมนะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่ผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วเมื่อกี้ติวเข้มคนที่สำเร็จแล้วอยากสำเร็จยิ่งกว่าทีนี้ครูลุงจะเล่าเคสที่ลูกศิษย์มา personal coaching เข้มข้นมากแพงมากเนื้อหาแพงมากค่า coaching อะถูกเกินไป เนื้อหาในการโคชชิ่งอะแพงมากแต่ค่า personal coaching เนี่ยถูกเกินไปนะคะพร้อมจะฟังไหมคะวันนี้เป็นวันที่หนูภูมิใจมากเงินเข้า 294,000 บาทเจนก45นะคะสาวชาวมงแม่ค้าข้าวมันไก่นะคะปลาเข้าไปเงินเข้า 209,000 นะคะพร้อมจะฟังยังพร้อมจะฟังยังทุกคนเริ่มต้นไลฟ์นี้ด้วยการพิมพ์ว่าตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันจริงๆนะคะทุกคนพิมพ์มากันหมดแล้วมาพร้อมจะรับการ personal coaching แบบ one on one coaching ผ่านไลฟ์สดๆหน้ารูกล้องเล็กๆแต่ขยายอารมณ์ความรู้สึกแตะสัมผัสไปถึงจิตวิญญาณพร้อมจะได้รับการโคชชิ่งแบบ one on one โคชชิ่งผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วหรือยัง แม่คะแม่ต้องเอาหน้าเข้าใกล้รูกล้องขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะพร้อมยังสุรภาบอกดูดวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสุรภาจริงๆอ่ะครูซ่าสุพนุชนินโนรีบอกพร้อมค่ะ
พร้อมแชร์ค่ะถ้าพร้อมแชร์อีกคนละ1แชร์ค่ะไม่ได้ค่ะกำลังจะเล่าของแพงแล้วค่ะลูกแชร์ค่ะวันนี้แม่บอกเลยตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นค่ะแชร์ให้คุ้มค่ากับคำสอนที่จะสอนพวกเราในวันนี้ค่ะครูรู้มันจะแพงมากครูรู้มันจะแพงสุดๆแพงอย่างประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะครูรู้อย่างแน่ชัดค่ะครูแชร์แล้วนะลูกครูแชร์แล้วสุดยอดอ่ะไปมาแชร์ยังพวกเราแชร์ยังครูจะเริ่มโคชชิ่งผ่านหน้ากล้องแล้วนะแชร์หรือยังตอนนี้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตโค้ชว่าจริงๆเลยค่ะแม่ยอดเยี่ยมแชร์ด้วยนะลูกจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มสัมมนาออนไลน์โคชชิ่งวันออนวันแล้วเริ่มแชร์ค่ะตื่นรู้ตรงไหนแชร์ค่ะตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะอดีตเคยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอดีตค่ะอดีตอดีตเมื่อเร็วๆนี้อดีตเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ยังติดตามกฎแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะตอนที่ยังติดตามครูรุ้งค่ะตอนที่ยังเข้าคลาสเรียนของครูรุ้งอยู่ค่ะและสักพักหนึ่งผ่านไปเขาก็บอกว่าครูรุ้งไม่ได้เปิดคอร์สเรียนแล้วว่าเพราะว่าปีที่แล้วนะคะเปิดคอร์ส7มนตราช่วงปลายปีเขาก็ไม่ได้ติดตามเรามาตั้งแต่ช่วงกลางปีเขาก็เลยพลาดไม่ได้เรียนต้นปีนี้เปิดไปแค่คอร์สเดียวผ่านมาครึ่งปีแล้วครูรุ้งเพิ่งเปิดไปแค่คอร์สเดียวคือจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีเราไม่ได้เปิดคอร์สบ่อยๆนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากเรียนคอร์สแม่ไม่เปิดเลยอะเออนะคะคือเวลาในคอร์สมันจะแบบเข้มข้นมากแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยแบบห่างหายจากการติดตามแม่ไปแต่มีเชื้อของสายเสกอยู่มันมีเชื้อของสายเสกอยู่เพราะร่ำเรียนวิชามากับครูรุ้ง2ปีเต็มๆแล้วก็เอาไปลงมือทำโคตรประสบความสำเร็จยอดขายเนี่ยหลัก 3-400 ล้านแต่กำไรเนี่ยถึงตัวกี่บาทไม่รู้นะคะแต่เขาบอกยอดขายเขาเนี่ยไปหลัก 3-400 ล้านแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันน็อกอะชีวิตมันเซเลยเริ่มรวนแล้วคือพอแบบรวยเยอะๆลืมเรื่องโลกภายในมันทะยานไปกับเงินมันทะยานไปกับการแบบข้าวของภายนอกมันทะยานไปกับอำนาจบารมีมันทะยานไปกับความรู้สึกว่ากูยิ่งใหญ่อัตตาขยายใหญ่ตัวพองโตมันระเบิดเถิดเทิงไปกับเรื่องโลกภายนอกใครเข้ามาดีร้ายอะไรยังไงก็คือไม่ได้เข้ามาพิจารณาใจตัวเองเลยว่าทำไมดึงดูดคนแย่ๆเข้ามาทำไมถึงมีเรื่องแย่ๆนะคะเกิดขึ้นกับเขาทำไมสามีที่เคยรักเขากับเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องมารีเซ็ตตัวเองด้วยการเริ่มต้นมาขอ personal coaching กับครูรุ้งก่อนและก็จะเข้าสู่ flow ของสายเสกเขาก็เริ่มมาลงคอร์สนะคะลงย้อนหลังคอร์ส7มนตราร้องไห้น้ำตาแตกเขียนจดหมายมาหาครูยาวประมาณ8หน้ากระดาษแล้วเขาลงคอร์สต่อคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีร้องไห้บอกหัวใจเต้นบอกนอนไม่หลับติดกัน3วัน3คืนนะคะอ่ะครูจะเล่าให้ฟังเรารู้ไหมชีวิตแย่สุดๆเลยหรือชีวิตไม่เป็นดั่งใจปรารถนาเลยครูให้เคล็ดลับสำคัญกับเขาแบบว่าเหมือนเขากำลังจะขาดออกซิเจนกำลังจะหายใจไม่ได้กำลังจะจมน้ำตายแล้วครูก็แบบดึงหัวเขาขึ้นมาแล้วก็ปั๊มออกซิเจนเขาปั๊บ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 คือครูให้สูตรลับสูตรลัดสูตรเร่งรัดแล้วครูบอกเขาว่าถ้าเรามา personal coaching กับครูรุ้งในวันนี้เราจ่ายเงินมาแล้วครูให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราคราวนี้อยู่ที่ว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ตรงที่ว่าเราเอาไปทำตามอย่างสุดจิตสุดใจเต็ม 100% จริงหรือเปล่าเขาบอกครูว่า
แม่บอกหนูมาหนูจะไม่ทำ 100% แต่หนูจะทำ 1,000% หนูไม่เล่น100แต่หนูจะเล่นเกมที่พันแม่บอกมาเลยคนมันจะตายออกซิเจนไม่มีมันจะหายใจไม่ออกชีวิตที่เคยรุ่งโรจน์ดีสุดๆมันร่วงลงมาหนูโดนจักรวาลต้อนจนมุมเพราะฉะนั้นหนูมาถึงตรงนี้ตอนนี้แม่บอกอะไรมาหนูจะทำนั่นแหละค่ะครูต้องการได้ยินคำพูดนี้ครูจ่ายยาเขาแรงๆแต่ในขณะเดียวกันยาเม็ดนี้ที่ครูกำลังจะบอกเราถ้าเราเอาไปทำ72ชั่วโมงรู้เรื่อง72ชั่วโมงชีวิตเราเปลี่ยนคุ้มไหมเอาไหม72ชั่วโมงชีวิตเราเปลี่ยนเอาไหมเอาไหมเอาไหม 1,300 คนแล้วนะลูกนุชบอกว่านุชก็จะทำล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพลอยบอกว่าพลอยต้องการออกซิเจนค่ะลูกตู่บอกว่าจะเล่นมันแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยแม่รุ้งชนิตาบอกจะเล่น 1,000% ค่ะแดงบอกแดงเล่นเกมที่ 1,000% เหมือนกันขนลุกหนักมากแน่ใจนะแน่ใจนะอริยพรบอกเอาค่ะครูอลิงบอก72ชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนเป็กกี้บอกสุดค่ะแม่สุดค่ะสุดมีปอบอกว่าเอาค่ะมาดามลักบอกหนูก็จะทำมัน 1,000% ค่ะครูแอนนี่บอกว่าเอาค่ะครูนิ้งบอกเอาค่ะเอานะคะเขาลงทุนหยุดงาน2วันคือเขาเข้าโรงงานเขาก็เจอผู้จัดการโรงงานพูดแต่ผลกำไรพูดแต่เรื่องขาดทุนเขาเข้าโรงงานเขาก็เจอแต่ปัญหาในไลน์ผลิตเดินเข้าโรงงานมองไปเห็นแต่รอยรั่วทุกจุดในโรงงานเขาเดินเข้าไปโรงงานลูกน้องวิ่งกันเข้ามารายงานแต่เรื่องลบๆเรื่องที่เขาไม่อยากจะได้ยินลูกน้องเข้ามาคุยแต่เรื่องปัญหาเขาจึงตัดสินใจหลังจากมา personal coaching กับแม่ตัดสินใจไม่เข้าโรงงาน2วันเต็มๆตัดสินใจหยุดงาน2วันเต็มๆเพราะกูรู้ว่ากูสู้สภาวะรอบตัวกูไม่ได้ถ้ากูจะทำสิ่งนี้ภายใต้สภาวะที่บีบคั้นกูทำไม่ได้กูรู้ว่ากูต้องแพ้สถานการณ์กูต้องแพ้สภาวะที่กูต้องไปเจอทุกวันเหมือนนั่งเก้าอี้ปุ๊บแล้วมันมีหนามทิ่มตูดอยู่ทุกวันเหมือนกันจะเข้าไปนั่งทำงานมีหนามทิ่มอยู่ที่ตูดนะเบาะเก้าอี้เต็มไปด้วยหนามนั่งปุ๊บเสียวตูดป๊าบนั่งปุ๊บหนามแทงก้นแบบนี้เขาบอกเลยว่าถ้าเขาไม่หยุดงาน2วันสิ่งที่ครูรุ้งบอกให้เขาทำเขาทำไม่ได้เอาแล้วนะคะรัชนีราศีมาแล้วพิมพ์พัฒน์บอกไลฟ์นี้แพงมากนีลอบอกโหแม่ไลฟ์นี้มาเพื่อลูก72ชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนค่ะเพชรมณีครูกล้าพูดแบบนั้นค่ะสมคิดบอกนั่งไลฟ์ดีมากค่ะเหมือนได้นั่งมองครูใกล้ๆใช่ลูกวันนี้ครูอยากเหมือนสบตาเราแล้วบอกเราครูอยากให้เราทำสิ่งนี้มากครูตื่นเต้นนะลูกพร้อมไหม 1,317 คนแก้วบอกเป็นแบบนี้เลยค่ะแม่รุ้งนุชบอกรับพลังแม่ค่ะแม่อ่านข้อความลูกเม็ดดินบอกเจอกี่ทีแม่ก็สวยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณเม็ดดินมากเลยลูกนุชบอกว่าแพงค่ะเอาค่ะพี่นกก็จะทำทั้งที่ยังเก่งน้อยอยู่ค่ะแต่ใจเกินร้อยค่ะแม่รุ้งพี่นกเยี่ยมมากลูกเยี่ยมกิรณาบอกคีย์แพงสุด72ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตค่ะเอาแล้วแชร์อีกทีนึงดีกว่าเฮ้ยครูขอแชร์นะคะแล้วครูจะเขียนว่า72ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตคุณ
72ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนแชร์ค่ะลูกแชร์เลยแม่แชร์แล้วเอาอย่างเนี้ยตื่นเต้นแล้วนะแชร์ยังแชร์เลยจะเข้าพีคสุดๆแล้วแชร์ยังดาวประกายแชร์ยังลูกนัทพลบอกพร้อมครับครูรุ้งสตาพรบอกว่าเหมือนโคชชิ่งส่วนตัวเลยแน่นอนลูกแชร์ค่ะมิ้นแชร์อีกครั้งลูกเชอรี่แชร์อีกครั้งค่ะเป๊กกี้แชร์อีกครั้งลูกนัดแชร์ไปในกลุ่มไลน์สวัสดีค่ะมาดามลักษณีแชร์อีกครั้งค่ะแมรี่เลิฟลักกี้แมรี่แชร์อีกครั้งค่ะแพทบอกว่าไลฟ์นี้มีเงินพันล้านก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้ค่ะแนทวีรินบอกแนทรู้คุณค่าแนท gratitude แนทขอบคุณแนทรู้คุณค่าแนทจะได้มูลค่าจากสิ่งนี้แบบประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะครูขวัญอรุณขวัญบอก72ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตคุณลูกอ้อมเพิ่งเข้ามานะลูกแชร์ลูกอ้อมแชร์ค่ะน้ำเตยบอกแชร์อีกรอบแล้วค่ะน้ำเตยตื่นเต้นแม่ลูกอ้อมมาแล้วนะคะแชร์ค่ะแชร์อ้อมแชร์ซะแม่จะเริ่มแล้วขอให้สิ่งนี้มันเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้ง 1,338 คนเช่นกันหน้าเฟซโอมีแต่แม่ครับรักแม่รักโอลูกนะคะอ่ะครูให้เขาเลิกมองสถานการณ์ตรงหน้าครูสอนพวกเรามาเสมอลูกว่าอย่าสนใจความจริงตรงหน้าเพราะความจริงตรงหน้าเป็นเพียงความจริงชั่วคราวครูลุงสอนลูกศิษย์แบบนี้มาเสมอค่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ยินมันบ่อยๆแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์หรือลูกๆในแบรนด์ลิชเชสครูลุงจะพูดสิ่งนี้บ่อยๆขอให้พวกเราเอาประโยคนี้ไปจดไปจานไปเจียไว้ในจิตของเราค่ะจงอย่าสนใจความจริงชั่วคราวตรงหน้าถ้ายังสนใจความจริงชั่วคราวตรงหน้าวิธีนี้เป็นโมฆะถ้าเล่นเกมภายในตัวเองไม่ได้ถ้ายังก้าวข้ามเหตุผลไม่ได้ถ้ายังก้าวข้ามสถานการณ์ไม่ได้ก็ไปเหนือเหตุผลไม่ได้ถ้าก้าวข้ามสถานการณ์ตรงหน้าไม่ได้ก็ไปเหนือมันไม่ได้ก็ยังคลุกฝุ่นคลุกขี้กับสถานการณ์ตรงหน้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกจดค่ะเงื่อนไขแรกคือไปเหนือเหตุผลไปเหนือสถานการณ์ตรงหน้าไม่ว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่ยอดธุรกิจตกโรงงานกำลังจะเจ๊งผู้จัดการกำลังจะลาออกลูกค้าหายหมดเลยตอนนี้เงินจะจ่ายเงินเดือนลูกน้องยังมีไม่พอทุกอย่างติดขัดแน่นหลังชนฝามืด8ด้านมืด9ด้านเอาตาในมองอย่าเอาตาเนื้อมองอย่าเอาตานอกมองเอาตาในมองมองข้ามช็อต 1. ไม่สนใจความจริงชั่วคราวตรงหน้า 2. ไม่ใช้ตานอกมองแต่ใช้ตาในมองมองข้ามช็อตมองว่าช็อตต่อไปกูจะเอาชีวิตบทละครไหนดีไม่เอาตานอกมองความจริงชั่วคราวตรงหน้าแต่ใช้ตาในมองมองข้ามช็อตว่าช็อตต่อไปกูจะเอาละครบทไหนในชีวิตกู
นี่แพงมากนะแม่นั่งพรีเซนต์โคชชิ่งเขาแม่พูดแบบนี้เลยนะเขานั่งอ้าปากเงี้ยร้องไห้แล้วพูดว่าแม่หนูแม่งเมาหมัดหนูแม่งคุกขี้หนูแม่งคุกคนหนูอยู่กับความจริงชั่วคราวตรงหน้ามาเป็นปีเขาบอกทำไมหนูไม่เคยได้ยินคำนี้จากแม่เลยหนูไปอยู่ที่ไหนมาทำไมหนูไม่ได้ยินประโยคนี้แม่บอกแม่ไลฟ์ที่หน้าเพจเข้ามาฟังกดติดดาวกดติดตามเราไม่รู้หรอกลูกเราโตจากข้าวเม็ดไหนเราโตจากหมูชิ้นไหนช่วงเวลาที่เรากำลังมีปัญหาหมดพลังคำตอบมันมีอยู่ในไลฟ์แม่คำตอบมันมีอยู่ในคลิปแม่เข้ามาบ้างหรือเปล่ากดไลค์เพจไว้ไหมกดถูกใจไหมกดฟอลโล่ไหมกดติดดาวไหมเราจะเอาคำตอบในชีวิตแต่เราไม่วิ่งหามันโอเคกลับมาต่อ 1. อย่าสนใจความจริงตรงหน้า 2. ใช้ตาในมองไม่ได้ใช้ตานอกมองเก่งมากจดเลคเชอร์ด้วยนะกดเยี่ยมลูกคำตอบมีอยู่ในไลฟ์แม่นะคะครูอ้อมบอกนะคะจดค่ะ 1. ไม่สนใจความจริงชั่วคราวตรงหน้า 2. จงอย่าใช้ตานอกมองจงใช้ตาในมองค่ะลูกอุ๋มบอกแม่สอนบ่อยๆแต่บางทีเราก็หลงลืมค่ะวันนี้แม่สอนแพงสุดๆครูซาไปที่เป้าหมายเรียบร้อยมีความสุขสุดๆค่ะเยี่ยมมากลูกแอมผู้สดใสบอกตื่นรู้ค่ะครูรุ้งแอมสะเทือนค่ะโอเคไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะมายุเรศบอกพี่อยู่กับความจริงตรงหน้ามา5ปีโอ้ยอยากจะอ้วกพี่มายุเรศนะคะพิมพ์มาว่าอยากจะอ้วกตอนนี้เลยกำลังสำลอกออกมาแล้วค่ะพี่มายุเรศโคตรสุดยอดค่ะพี่มายุเรศพี่โคตรสุดยอดค่ะตอนนี้ที่เขาบอกเขาอยากจะอ้วกคือเขาสำรอกเขาตื่นรู้แล้วค่ะสำรอกความหลงสำรอกความเจ็บปวดสำรอกความผิดหวังสำรอกออกมาแล้วค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งเรียนคอร์ส7มนตราเรียนเดย์0เรียนเดย์1บางคนแบบอ้วกออกมาเลยนะคะคือมึนหัวแบบอ้วกออกมาเลยอ้วกเสร็จตัวเบาบางคนร้องไห้น้ำตาแตกร้องไห้เสร็จตัวเบาวิวเลยคือจิตมันสำรอกออกมาแล้วค่ะเหมือนมันลอกคราบของจิตอะค่ะเหมือนจิตมันไปเกาะไอ้สิ่งจอมปลอมแล้วดันเสือกเชื่อว่าชีวิตกูต้องจนต้องย่ำแย่ต้องผิดหวังต้องล้มเหลวแบบนี้ตลอดไปล้มเหลวหนึ่งครั้งจิตดันไปคลุกและดันไปยึดและเลยสร้างความเชื่อว่าความล้มเหลวชั่วคราวตรงหน้าจะกลายเป็นความล้มเหลวไปตลอดชีวิตกูจิตมันเกิดสภาวะลอกคราบมันสำรอกความไม่รู้ออกมาดิวบอกตอนนี้รู้สึกปั่นป่วนท้องนะคะใช่ลูกแบบนั้นเลยกูรู้แล้วที่ผ่านมากูคลุกขี้โคลนกูมองความจริงชั่วคราวตรงหน้ากูคือจิตมันก็คงอยากจะตะโกนแบบนี้นะลูกนะจิตมันอยากจะตะโกนแบบนี้นกบอกว่ารักแม่มากๆพี่น่าจะเจอแม่เร็วกว่านี้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดค่ะลูกนกมันเพอร์เฟกต์ที่สุดหมอขวัญบอกแทงใจผอืดผอมมา5ปีจริงๆนัดบอกอ่ะไปต่อคุณพศตรีพิพัฒน์นะคะแพงค่ะแม่พัฒนาบอกส้มจี๊ดบอกแพงมากลึกที่สุดไปต่อค่ะของแพงยังรออยู่ค่ะของแพงแพงจริงกำลังจะมานะคะตั้งใจฟังให้ดีครูรุ้งบอกเขามองตาครูรุ้งอย่างเงี้ยน้ำตาไหลเขาบอกเขาลืมตัวตนตัวเองพูดแล้วครูจะร้องไห้ครูนึกภาพเขาตอนที่เขาแบบตื่นรู้
ครูก็แบบครูก็ดีใจมากเขาบอกเขาลืมตัวเองเขาลืมตัวเองไปหมดสิ้นเลยแล้วก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาเขาไม่ได้มาฟังครูลุงเลยไม่ได้มาติดตามครูลุงเขาหายไปเลยเขาบอกเขายอมรับเขาช็อกพอได้ยินแล้วครูบอกว่าเวลาที่ชีวิตเจ็บปวดสุดๆหรือไม่ได้ดั่งใจกูเลยเว้ยให้เราทำกระบวนการสวนทางค่ะให้เราทำกระบวนการสวนทางจิตไปเกาะอะไรอยู่ให้เราสวนเข้าไปเลยค่ะครูบอกเขาว่า72ชั่วโมงนับจาก personal coaching ให้เขาพูดกับตัวเองอยู่กับตัวเองกลับไปบ้านไปเขียนภาษาจักรวาลภาษาดีๆไปเขียนว่าฉันเป็นเลิศฉันยอดเยี่ยมกูกลับมาแล้วกูสุดยอดกูทำได้ทุกอย่างกูคือผู้ชนะกูคือที่หนึ่งกูตัวจริงกูโคตรเจ๋งเขียนอะไรก็ได้ค่ะติดไว้ทั่วบ้านติดไว้ทั่วห้องนอนและให้เขาพูดกับตัวเองย้ำๆซ้ำๆว่าเขาเป็นใครเดินไปที่ไหนให้เขาเห็นแต่ป้ายคำที่เขาเขียนด้วยมือเขาเองและครูบอกเลยค่ะ72ชั่วโมงเวลาเจออะไรมาปะทะให้พูดว่าขอบคุณเขาบอกจะบ้าเหรอครูลุงผู้จัดการโรงงานโทรมาเล่าปัญหาที่โรงงานให้ฟังครูบอกว่าให้ขอบคุณเขาบอกว่าชีวิตเจอปัญหาเนี่ยนะครูลุงจะให้เขาขอบคุณครูบอกก็กล้าหรือเปล่าอะตอนที่ชีวิตเจอปัญหากล้าขอบคุณได้ไหมต้องรอให้ชีวิตมันดีซะก่อนกูถึงพูดขอบคุณได้แล้วเมื่อไหร่ชีวิตถึงจะดีตอนที่ชีวิตมันแย่ไม่ได้ดั่งใจไม่ทันใจไม่สมใจตอนนั้นกล้าขอบคุณป่ะหรือว่าต้องรอให้ชีวิตได้ทุกอย่างอย่างที่อยากได้ก่อนจำไว้นะตอนที่ชีวิตไม่ได้อย่างใจแต่ไอ้เจ้าของชีวิตมันกล้าจะขอบคุณได้คิดดูแล้วกันว่าชีวิตจะนำอะไรมาให้ในช่วงชีวิตถัดไปง่ายจะตายลูกโคตรง่ายเลยชีวิตไม่ดีกูก็ด่าไงชีวิตไม่สมหวังกูก็บ่นกูก็พร่ำชีวิตแย่กูก็ร้องไห้ขอความเห็นใจผู้คนไงเงินไม่มีกูก็แค่โทรไปยืมเงินเขาแต่กูไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นแบบถาวรง่ายจะตายลูกง่ายจะตายตอนชีวิตไม่เป็นอย่างใจปรารถนาก็แค่โทรไปเล่าๆบ่นๆพ่นๆใส่ใครสักคนที่เขาเป็นคนที่คอยรับฟังเราเสมอเอาใส่มันก็แค่นั้นง่ายจะตายทำแบบนี้แต่ครูท้าเลยตอนที่ชีวิตได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบใจได้ยินคนพูดไม่ดีใส่ตอนที่ชีวิตโดนคนดูถูกเหยียดหยามตอนที่ชีวิตไม่เป็นไปตามที่เราต้องการขอบคุณได้ป่ะกล้าป่ะเขาใช้เวลาทั้งหมดตีกลับหมดเลยเขาไม่เข้าโรงงาน2วันตื่นเช้ามาแม่ด่าเลยหรือไม่เข้าโรงงานเหรอโรงงานจะเจ๊งหรือแม่งจะปล่อยโรงงานหรือให้เจ๊งเหรอแม่เขาพูดแบบนี้เลยนะ
ขาพูดกับแม่ว่าไงรู้ไหมม้าหนูขอบคุณม้ามากหนูรู้ว่าม้าเป็นห่วงหนูขอเวลาคิดงานอยู่บ้าน2วันม้าแม่งงเว้ยแม่งงปกติเขาบอกแม่เขาพูดแบบนี้ตอนเช้าบอกหรือรีบเข้าโรงงานไปเลยไปโรงงานหรือจะเจ๊งแล้วเนี่ยยังมัวแต่มานั่งสำลีสำลอยกินข้าวอยู่ได้ไปเข้าโรงงานได้แล้วเขาบอกเขาจะด่ากลับแม่เขาเลยเขาจะด่ากลับสวนกลับแม่เขาเลยแล้วเขาจะกระแทกโต๊ะเดินออกจากบ้านด้วยอารมณ์เลวๆแบบนี้ทุกเช้าเขาบอกครูลุงเลยค่ะยิ่งแม่เขาแรงใส่เขายิ่งกดดันเขาก็ใส่ตีกับแม่เขาด้วยอารมณ์แบบนั้นวันนั้นเขาเริ่มต้นอาหารเช้าด้วยคำพูดที่แม่เขาบอกโรงงานหรือจะเจ๊งแล้วหรือยังไม่เข้าโรงงานอีกเหรอโง่แต่พี่ลี่พี่ไลกินข้าวอยู่นั่นแหละแม่เขาอะด้วยความรักลูกแต่เป็นคนจีนกูพูดเพราะไม่เป็นอันนี้คือกูเป็นห่วงลูกกูสุดจิตสุดใจแต่กูไม่รู้จะพูดคำเพราะๆอะไรบอกลูกกูกูเลยพูดแบบนี้วันนั้นเขาบอกเลยม้าอ้วขอบคุณม้าอ้วรู้ว่าม้าเป็นห่วงอ้วอ้วขอเวลาคิดงานอยู่บ้าน2วันนะม้าแม่เขาอึ้งเขาไม่เคยพูดแบบนั้นกับแม่นิวบอกแม่พีกอ่ะหนูเคยเป็นคนนั้นน้ำตาจีไหลอลิงบอกไลฟ์นี้ประเมินมูลค่าไม่ได้ลิลพัฒน์บอกขอบคุณแม่ครูที่แบ่งปันพี่ปองบอกแพงบอสมาวินบอกบวก1พิมพ์บอกขอบคุณที่ตัดสินใจเป็นดีลเลอร์สเตลล่าเมื่อไม่กี่วันมายังเจอเสียงคัดค้านทำไม่ได้ไม่เชื่ออย่าทำเลยพิมพ์เดี๋ยวแม่จะสอนพิมพ์นะลูกว่าพิมพ์จะสำเร็จได้ยังไงถ้า72ชั่วโมงจากการโคชชิ่งของแม่มันเปลี่ยนชีวิตเขาได้มันก็เปลี่ยนชีวิตทุกคนได้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่เข้าโรงงานวันแรกผู้จัดการโรงงานโทรเข้ามือถือเขาบอกว่าเสียงมือถือเสียงเนี้ยเข้ามาจิตมันชินเขาเอาอารมณ์จิตไปเกาะเวลาเสียงมือถือเสียงนี้ดังขึ้นมาลูกจับตัวเองให้ดีนะเว้ยนี่สอนแพงมากนะเฮ้ยนี่สอนแพงมากนะนี่สอนเหมือนมา personal coaching เลยนะเขาเนี่ยบอกเลยว่าเสียงโทรศัพท์อันนี้มาใจเขามันจะเต้นเล่าๆเลยแล้วความคิดเขามันจะหลุดออกมาเลยมึงจะโทรมาเล่าปัญหาอะไรให้กูฟังอีกไงทั้งที่บางครั้งผู้จัดการโรงงานก็ไม่ได้โทรมาเล่าปัญหาให้เขาฟังแต่เขาบอกว่าความคิดมันหลุดออกมาทันทีเลยว่ามึงจะโทรมาเล่าปัญหาให้กูฟังอีกแล้ววันเนี้ยคุณเข้าใจเนี่ยเสียงโทรศัพท์เสียงนี้เป็นเสียงที่กำหนดจิตเขาว่าถ้าเสียงโทรศัพท์นี้ดังขึ้นแปลว่าปัญหากำลังจะมาถึงตัวเขาใครบ้างแจมบอกเหมือนลูกเลยลูกกลัวเสียงโทรศัพท์ใครบ้างใครบ้างลูกทีมโทรมาเอาปัญหามาให้ซ้ำๆเสียงโทรศัพท์นี้โทรมาใจกูคิดละมึงจะโทรมาเล่าปัญหาอะไรกูฟังอีกวะเนี่ยแต่กูก็ต้องรับโทรศัพท์มึงเพราะกูเป็นแม่ทีมมึงแล้วก็แบบจ้าหวัดดีเป็นไงบ้างเสียงมึงก็จะแย่แล้วลูกจะไปช่วยอะไรเขาได้แล้วรู้ไหมคะ11โมงเช้าวันนั้นผู้จัดการเขาโทรมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าท
ทำไมวันนี้ไม่เข้าโรงงานเขาบอกเขาช็อกเขาช็อกเพราะความคิดเขามันวิ่งมาว่ามึงจะโทรมาเอาปัญหาอะไรมาให้กูอีกแต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือผู้จัดการโรงงานโทรมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าทำไมไม่เข้าโรงงานเราหลายคนกำลังชินกับความเจ็บปวดและเรากำลังสั่งอนาคตแบบที่เราไม่รู้ตัวทันทีที่เสียงโทรศัพท์นี้ดังขึ้นเราสั่งเลยว่าปัญหากำลังจะเข้ามาหาฉันเมื่อก่อนนี้ผู้จัดการโรงงานโทรมาเขารับสายด้วยน้ำเสียงมีอะไรอ่ะมีอะไรเมื่อก่อนเขากอดความเจ็บปวดไว้ความคิดแบบนั้นทำให้เกิดการลงมือพูดว่าทำไมโทรมาทำไมมีปัญหาอะไรไงเขากำลังสั่งอนาคตที่ทำนายเอาไว้แล้วอนาคตที่ถูกทำนายเอาไว้แล้วทำนายด้วยพลังจิตที่เจ็บปวดว่าเดี๋ยวปัญหามันจะต้องเข้ามาหากูบอสมาวินส่งไฟมาให้แม่แบบ 6-7 ดวงเลยนะคะบอกว่าสว่างสวัยเลยแม่ครูรุ้งไก่บอกครูขาหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยละรักรักรักไก่เคเคอังคณาบอกโดนเลยค่ะแม่แพงมากไก่เคเคบอกกราบไลฟ์นี้แม่ขอปักหมุดอุ่มนะคะเรารู้ไหมเรากำลังสั่งอนาคตที่ถูกทำนายเอาไว้ด้วยพลังจิตที่เจ็บปวดของเราอยากเอาเวอร์ชั่นคนรวยไหมลูกอยากเอาเวอร์ชั่นคนสำเร็จไหมเดี๋ยวแม่จะทำให้เราดูเอาไหมลูกเอาไหมขั้วตรงกันข้ามลูกอยากเสพลูกเข้าใจและเข้าถึงด้วยเพราะเราหลายๆคนบอกแม่ขาหนูเป็นค่ะครูลุงคะหนูแม่งคือคนที่ครูลุงกำลังโคชชิ่งเลยค่ะหนูแม่งคือคนนั้นอยากเอาขั้วตรงข้ามไหมลูกอยากให้ครูรุ้งแสดงขั้วตรงข้ามให้ดูไหมว่าแล้วมหาเศรษฐีหรือคนรวยเขาเสวยอารมณ์จิตแบบไหนเอาไหมคะเอาไหมคะ วันนี้สอนนึกว่าอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์เลยทีเดียวนะคะเอาไหมคะเอานะจ๊ะแม่จ๋าลูกอ้อมบอกถ้าเอาวันนี้สอนฟรีให้หมดหัวใจเท่าที่มีกดแชร์คนละทีเพื่อแบ่งปันลูกจำไว้นะฟีด Facebook อะเวลาที่ลูกแชร์ไปเมื่อ20นาทีที่แล้ว40นาทีที่แล้วที่แม่ไลฟ์คนที่เขาไม่ได้เข้ามาเมื่อ40นาทีที่แล้วเขาไม่ได้จับโทรศัพท์ลูกเขาก็ไม่ได้เห็นโพสต์ที่ลูกแชร์ค่ะดังนั้นลูกแชร์อีกครั้งใครที่เขาหยิบโทรศัพท์จับเข้ามาตอนนี้เขาก็เห็นตอนนี้เพราะฉะนั้นแชร์อีกคนละที2ทีค่ะลูกแม่แชร์แล้วนะบอกให้ลูกศิษย์ทำอะไรครูรุ้งทำก่อนครูรุ้งแชร์แล้วนะคะเอาละครูแชร์เรียบร้อยเอาขั้วตรงข้ามนะแชร์ยังแชร์ยังฟังเพลินนั่นแหละพวกเราอะดาวประกายบอกว่า3แชร์ค่ะแม่นะพาพรบอกเอาขั้วตรงข้ามเลยแม่จ๋านุชบอกแม่สอนละเอียดมาก
แม่ยอมรับว่าแม่เป็นคนสอนอะไรสอนละเอียดค่ะแทงทะลุจริงๆค่ะแทงทะลุจริงๆค่ะเอานะเออพร้อมนะแชร์แล้วนะคุณเนตี้บอกแชร์เท่ากับเปลี่ยนชีวิตโค้ชว่าบอกแม่ว่าแชร์ค่ะไลฟ์นี้ต้องเข้าถึงคนจำนวนมากค่ะลูกปลาเบญพาชวลิตนะคะแชร์3รอบลิลพัฒน์บอกเผาจิตที่เจ็บปวดในอดีตเลยค่ะครูรุ้งคุณวรุณรัตน์บอกว่าครูให้หมดหัวใจลูกศิษย์ก็รับหมดหัวใจเช่นกันค่ะน้องจันเพนบอกฟังครูรุ้งแล้วชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆค่ะเยี่ยมยอดอ่ะแชร์แล้วนะคะลูกแชร์กันหมดทุกคนแล้วโอเคขอบคุณมากอ่ะแชร์แล้วครูรุ้งเริ่มละเวลาเราอยากจะทำนายอนาคตเวลาเราอยากจะสั่งอนาคตนะมันเป็นอนาคตที่ถูกทำนายไว้ล่วงหน้าจากจิตของเราเราทุกคนยิ่งกว่าหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกและดันเป็นหมอดูปากศักดิ์สิทธิ์ซะด้วยแปลว่าสิ่งที่ออกจากปากเราซ้ำๆสิ่งนั้นจะถูกฟอร์มตัวเป็นอนาคตของเราและสิ่งนั้นจะถูกสร้างเป็นจริงจากพลังความเชื่อของจิตของเราขณะที่ออกคำสั่งออกไปตามครูรุ้งทันไหมคะตามครูรุ้งทันไหมคะโอเคคุณธีรการวันนดีนะคะสาริกาบอกอยากเรียนกับครูค่ะโอเคลูกมาฟังนะคะเจนกแชร์ไป10กว่าแชร์ขอให้รวยเป็นพันเท่าล้านเท่าเจนกแชร์แม่เป็น10แชร์ฉันแม่ต้องตามไปแชร์เจนกกลับนะคะมาคนรวยนะเวลาโทรศัพท์เข้าเสียงโทรศัพท์เข้ามาเขาจะยังไม่รับโทรศัพท์ทันทีแม่เคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดแม่เคยสอนซูเปอร์ VIP ไว้ว่าจงมาร์คจุดให้จิตจงมาร์กจุดให้จิตจดสิคะมาร์กจุดให้จิตคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยค่ะแม่แม่เคยสอนซูเปอร์ VIP คอร์สสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดค่ะจดค่ะมาร์กจุดให้จิตค่ะโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บยังไม่รับโทรศัพท์ค่ะแต่กลับมาดูที่จิตตัวเองก่อนค่ะคอร์สนั้นลูกอ้อมเรียนนี่ลูกอ้อมหนูเรียนนะลูกหนูมาทันตอนนั้นลูกอ้อมเรียนนะคะสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดแล้วครูอ้อมก็เริ่มเป็นตัวเป็นตนแบบชนิดที่ว่าปล่อยทิ้งอดีตจากคอร์สนั้นอะแม่ยังจำได้เลยอ้อมปลดล็อกจากคอร์สนั้นเยอะมากใช่ไหมอ้อมเรียนแม่จำได้มาร์กจุดให้จิตคืออะไรเสียงโทรศัพท์ดังกริ๊งกริ๊งโทรศัพท์ใครดังกริ๊งวะเนี่ยโทรศัพท์รุ่นเก่าน่าดูเลยสมมุติมันดังกริ๊งกริ๊งแล้วกันนะลูกกริ๊งยังไม่รับแต่กลับมาดูที่จิตตัวเองตอนนี้รู้สึกยังไงถ้ากูอารมณ์ตกถ้ากูโฟลตกถ้ากูอารมณ์ไม่ดีถ้ากูอารมณ์เสียจะไม่รับโทรศัพท์ตอนนั้นกลับมาหยุดให้เขาถือสายรอสัก3กิ๊ง4กิ๊ง5กิ๊งไม่มีใครเขาด่าลูกหรอกลูกนะดีกว่าลูกรับเลยโทรศัพท์มากิ๊งฮัลโหลว่าไงมึงโทรทำไมคืออย่างนั้นเขายอมตายเลยนะคะเออแต่ถ้าเขาโทรมาเรายังไม่รับหยุดแป๊บนึงก่อนกำลังอารมณ์เสียล้างใจก่อน
ทำท่าเหมือนล้างใจขัดจิตด้วยมันหมองอยู่กูก็รู้ของกูว่าจิตกูมันหมองสภาวะจิตแบบนี้กูรับข่าวดีไม่ไหวแน่สภาวะจิตแบบนี้เรื่องดีๆคงไม่มาหากูแน่เอ้าจริงไม่จริงล้างใจก่อนโอเคโอเคจิตใสแล้วเอ๊ะใครจะโทรมาบอกข่าวดีนะเนี่ยใครจะโทรมาบอกใครจะโทรเอาเงินมาให้ใครจะโทรเอาโชคเอาลาภมาให้เนี่ยใครจะเอาเรื่องดีๆมาบอกฉันเอ๊จะมีจักรวาลส่งคนเอาเงินมาให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยนั่นแน่สงสัยว่าต้องมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับฉันทนไม่ไหวต้องรีบโทรมาบอกฉันเลยใช่ไหมจ้าหวัดดีอ้อมว่าไงลูกเก็ตยังให้คนที่กำลังโทรมากำลังจะมาบ่นเรื่องลบๆกำลังจะโทรมาขอยืมเงินกำลังจะแบบแย่ๆสตันแม่จ๋าแม่อารมณ์ดีมากเลยอ่ะแม่กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะไอ้คนที่โทรมารู้เลยว่าปลายสายอารมณ์ดีหนักมากกูไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องลบๆไปพ่นใส่หรือแม้แต่ปลายสายเสียงกำลังจะเข้มเลยเพราะปกติกูก็สาดเสียงใส่แย่ๆใส่เหมือนกันปรากฏเจอว่าไงลูกอ้อมบอกแม่หวัดดีจ้าลูกคิดว่าลูกส่งเสียงแบบนี้ปลายสายมันจะส่งเสียงแบบไหนมาลูกคิดว่าลูกส่งเสียงไปซ่าว่าไงลูกกับซ่าโทรมาทำไมแม่ยุ่งอยู่มีอะไรคนละเรื่องไหมลูกคิดว่าปลายสายจะตอบแบบไหนกลับมาพลังในตัวเรากำลังส่งผ่านพลังบางอย่างไปที่ปลายสายและขณะเดียวกันทุกครั้งฉันมาร์กจุดให้จิตของฉันทุกสายโทรศัพท์เป็นสายของข่าวดีทุกสายโทรศัพท์เป็นสายของความโชคดีทุกสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาทุกเมสเซจทุกไลน์ที่เด้งขึ้นมาเต็มไปด้วยข่าวดีเต็มไปแต่เรื่องดีๆเต็มไปด้วยความขายดีเต็มไปแต่ด้วยสิ่งที่คนมาบอกข่าวเกี่ยวกับการเงินการทองมาบอกโอกาสธุรกิจดีๆมาส่งข่าวดีๆมาบอกว่าเงินเข้าเท่าไหร่โอนเงินเข้าเท่าไหร่จิตมันเปิดรับข่าวดีด้วยพลังจิตที่เชื่อและทรงอารมณ์ไว้ล่วงหน้าจะสั่งสเตลล่าพันกล่องหรือเปล่าเนี่ยโทรมาสั่งสเตลล่าพันกล่องหรือเปล่านี่กำลังจะโทรมาสั่งสเตลล่า500กล่องหรือเปล่าสั่งสเตลล่าพันกล่องได้ไปแคมป์แม่ลุงเอ๊ะหรือว่าจะมีคนมาสั่งสเตลล่ากับฉัน50กล่องเข้าคอร์สพลังรักของแม่ลุงเอ๊ะหรือว่ากำลังจะมีออเดอร์มาเอ๊ะเสียงนี้มันเสียงคะชิงเอ๊ะเสียงนี้มันเสียงเงินเข้าจิตมันถูกมาร์กจุดเอาไว้จากที่เมื่อก่อนมันทำนายอนาคตว่าคงจะมีเรื่องซวยๆข่าวร้ายๆข่าวแย่ๆคนรวยมหาเศรษฐีคนอารมณ์ดีคนสำเร็จจะมาร์กจุดให้จิตว่าทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังเมสเซจเด้งไลน์เด้งเขากำลังจะได้รับข่าวดีกำลังจะได้ยินเรื่องดีๆกำลังจะมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาเขาเงินกำลังจะเข้าเขาแม้ในตอนแรกยังไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่จิตที่ถูกเทรนให้เชื่อมต่อแต่เฉพาะเรื่องดีแต่เฉพาะข่าวดีจิตนั้น
จะดึงดูดสภาวะที่เข้าคู่กันเท่านั้นครูบอกเขาแม้กระทั่งต่อไปนี้เขาก้าวเท้าเข้าโรงงานเขาให้ก้าวเท้าด้วยความรู้สึกว่าวันนี้โรงงานลายผลิตต้องราบรื่นวันนี้โรงงานพนักงานทำงานกันอย่างขันแข็งคุยเขาสร้างฉากชีวิตที่ก้าวเท้าเข้าไปลงจากรถให้สร้างฉากชีวิตว่าลมเย็นๆปะทะเข้าหน้าเขารู้สึกว่าโรงงานวันนี้งานจะโฟลว์ไปด้วยดีพนักงานในโรงงานจะขยันขันแข็งช่วยกันทำงานนั่นอ้อมบอกว่าลูกเคยมาร์คให้เสียงโทรศัพท์ที่สั่นเท่ากับเงินเข้าเงินเข้าจริงทุกครั้งเลยจ้าเห็นไหมคะจิตดึงสภาวะที่เข้าคู่กันเท่านั้นถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมค่ะโอเคไหมคะละลิตาบอกวันนี้ข่าวดีทุกเรื่องเลยค่ะจิตที่ถูกเทรนให้เชื่อมต่อแต่เรื่องดีๆข่าวดีๆเท่านั้นค่ะดร.แอมบอกว่าไลฟ์นี้ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยค่ะแพทบอกคือครูคือนางฟ้าของแพทค่ะลูกยินดีที่สุดค่ะต่อค่ะกลับมาค่ะกลับมาเรียนต่อค่ะใช่ค่ะเจนกต้องคิดไว้แบบนั้นเลยว่าพรุ่งนี้ได้รับสายโทรศัพท์ออเดอร์สเตลล่าอีก 2,000 กล่องต้องได้ยินแบบนั้นต้องรู้แบบนั้นต้องคิดแบบนั้นลูกรู้ไหมคะผัวเมียค่ะเมียบอกว่ากลับบ้านไปเปิดประตูไม่อยากจะเข้าบ้านเลยรู้เลยก้าวเท้าเข้าไปในบ้านผัวจะต้องด่าเธอไปไหนมาเนี่ยทำไมกลับบ้านช้าเงี้ยลูกผัวรอกินข้าวทำไมไม่ทำกับข้าวรอเธอนี่มันทำตัวลูกฉุยแฉกมากเลยนะคือเขาบอกว่าพอหลังๆเขามีปัญหากับสามีทะเลาะกับสามีเพราะเขากลับบ้านดึกที่กลับบ้านดึกเพราะโรงงานเขามีปัญหาเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปเขารู้เลยว่าจะเจอสามีพ่นอะไรใส่หน้าเขาบอกว่าไลฟ์นี้แพงสุดๆแพงมากนี่แม่สอนมา1ชั่วโมงแล้วสอนเยอะไปบอกว่าสอนมันสอนในคอร์สออนไลน์เลยเฮ้ยนี่แม่สอนเยอะไปว่าควรจะพอได้แล้วนะคือแม่สอนดีไปว่าเนี่ยเฮ้ยนี่สอนละเอียดมากนะถ้าเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ก็แย่แล้วนะทำไมแม่ถึงสอนละเอียดเพราะลูกศิษย์ที่มา personal coaching ก็มา personal coaching ทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะนี่แม่คุยกับหนูนี่เล่าให้หนูฟังเนี่ย1ชั่วโมง8นาทีแล้วเนี่ยมันขึ้นเวลาเนี่ย 1,547 คนนี่แม่สอนเยอะไปไหมคะรับได้ไหมคะเรียนทันไหมคะถ้าสอนเยอะไปจะได้แบบว่าหยุดสอนก่อนนะคะนี่คุณเรียนกันเยอะไปหรือเปล่าคะพี่ทิพย์บอกสอนต่อแม่อังคณาบอกแพงมากนะคะพัฒนารีบอกมาร์กจุดให้จิตรับแต่สิ่งดีๆปูเป้บอกเอาอีก เอาอีกแม่สอนเยอะไปหรือเปล่าแอนนี่ครูแอนนี่บอกแม่นี่มันเหมือน personal coaching แล้วใช่ก็นี่เหมือน personal coaching เลยลูกก็โคชชิ่งผ่านหน้าจอโทรศัพท์เลยสอนเยอะไปไหมคะสอนเยอะไปไหมคะ สอนเยอะไหมคะแต่ยังไงก็ต้องขมวดปมให้จบขมวดปมแม่งจะพีคมากซ่าครูซ่าสุพนุชบอกว่าต้องให้คนไปเรียนในคอร์สค่ะพีคจริงๆทุกคนคะลงทะเบียนเรียนคอร์สหรือยังคะแม่สอน21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต21 days change your energy change your destiny ลงทะเบียนกันยังคะแม่ไม่เคยสอน21วันและราคาถูกขนาดนี้มาก่อนลูกลงทะเบียนกันยังคะแม่เปิดคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่แล้วนะคะ6เดือนเปิดครั้งหนึ่ง6เดือนเปิดครั้งหนึ่งพวกเธอควรจะต้อง
ลงทุนกับการเรียนนะจ๊ะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจ้ะแม่ไม่เคยสอนคอร์สอะไรยาวนาน21วันในราคาถูกขนาดนี้ลงเรียนกันยังนี่เขาไปรอเราอยู่ในคอร์สกันร้อยกว่าคนแล้วนะจ๊ะลูกลงเรียนหรือยังจ๊ะลูกลงเรียนหรือยังจ๊ะคอร์สออนไลน์แม่สอนนะจ๊ะ21วันนะจ๊ะติดต่อกันเปลี่ยนพลังงานชีวิตเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจะรวยขนาดไหนจะสำเร็จขนาดไหนชีวิตที่ตกต่ำอยู่จะขึ้นแบบก้าวกระโดดลงเรียนยังจ๊ะคอร์ส21วันนะจ๊ะถูกมากจริงๆทุกคนค่ะแม่ไม่เคยสอนคอร์ส21วันราคาถูกขนาดนี้นะคะตอนนี้ซูเปอร์ VIP นะคะเขาลงกันมา15คนแล้วนะลูกหนูลงยังคะซูเปอร์ VIP ก็ราคาถูกมากแอดมินแม่บอกแม่ขึ้นราคาเหอะซูเปอร์ VIP แม่ราคาถูกเกินไปลงกันยังคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาแล้วนะคะครูซ่าบอกลงแล้วค่ะซูเปอร์ VIP เจอกันค่ะทุกครั้งที่เรียนเงินลูกไหลมา100เท่าเสมอค่ะครูซ่านะคะเพิ่งจะส่งไลน์มาหาแม่ว่าเขากลับไปเข้าห้องเรียนจิตจักรพรรดิเดย์4แล้วเขาบอกแม่ทำไมกลับมาหาปัญญาแม่ลูกจะต้องเก่งให้ได้เหมือนแม่นะคะไปโรงเรียนยังคะคอร์ส21วันค่ะนะคะโค้ชบันนี่บอกลงซุปเปอร์ VP คอร์ส21วันเลยค่ะตั้งตารอบันนี่เจอกันคอร์ส21วันราคานะคะ15,900 บาทจะขึ้นราคาแล้วนะคะอาทิตย์หน้าจะขึ้นราคาแล้วนะคะอาทิตย์หน้าจะขึ้นราคาแล้วนะคะราคานี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายในไลฟ์นี้นะคะว่าวารีบอกลงซุปเปอร์ VIP แล้วค่ะวารีบินมาเรียนจากเดนมาร์กนะคะกรี๊ดลงซุปเปอร์ VIP ลงซะนะคะดร.แอมลงซุปเปอร์ VIP รุ่น2ค่ะณภาพรบอกยังไม่ได้ลงเลยค่ะเท่าไหร่คะ 15,900 บาทให้ราคานี้ไลฟ์นี้ราคาสุดท้ายแล้วนะคะอาทิตย์หน้าถ้าเจอกันไลฟ์อีกครั้งหนึ่งราคาจะขึ้นไปที่ 16,900 บาทแล้วนะคะครูรุ้งสอน21วันเราเรียนกับครูรุ้งสดๆฟรีๆที่หน้าเพจพลังยังท่วมท้นขนาดนี้แล้วถ้าโรงเรียนคอร์สสภาวะปิดที่คุณลุงสร้างสภาวะขึ้นมา21วันเราคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นและเราคิดดูซูเปอร์ VIP ที่มาโรงเรียนสดสดที่บ้านคุณลุงที่อาณาจักรคุณลุงจะเกิดอะไรขึ้นแค่คิดขนก็ลุกไปทั้งตัวแล้วนะคะรีบไปโรงเรียนลงทางไลน์แอดครูรุ้งก็ได้หรือลงทางอินบ็อกซ์เพจก็ได้ไปรีบลงทะเบียน 15,900 บาทสุดยอดมากเขมแม่ไม่เคยทำราคานี้ค่ะวัชราพรบอกฮะ 15,900 บาทแม่ไม่เคยทำราคานี้ค่ะลูกโอมกสิทธิ์บอกลงเถอะมันเด็ดยอดมากลูกโอมนี่คือลูกศิษย์ที่มาโรงเรียนคอร์สซุปเปอร์ VP ที่บ้านแม่นะคะปักหมุดเลยค่ะคุณเป็นเจ้าของคอร์สนี้ไม่ต้องปักหมุดอย่างเดียวนะคะคุณรีบไปลงทะเบียนเลยค่ะคุณลงทะเบียนช้ากว่านี้ราคาขึ้นตลอดค่ะลูกคอร์ส7มนตา14วันน่ะ 29,900 บาทยังแม่งโคตรคุ้มเลยนี่21วันไม่เคยมีราคานี้นะจ๊ะรีบไปลงเรียนจ้ะอะจะขมวดปมให้พวกเธอแล้วแล้วฉันจะไปแล้วแล้วใครยังไม่ลงเรียนรีบไปลงเรียนนะไม่ได้พูดเล่นนะราคานี้อ้อมบอกเลยว่าในชีวิตไม่เคยเจอราคาที่ถูกขนาดนี้ให้สุดๆรีบไปโรงเรียนซะรีบไปโรงเรียนซะและ21วันนี้จะเป็นการเรียนแบบที่ลูกศิษย์ครูลุงทุกคนไม่เคยเจอมาก่อนทุกคนจะแบบเฮ้ยมันคือมิติใหม่ของการเรียนครูลุงเริ่มเรียนวันไหนคะแม่เริ่มเรียน7เดือน7 7เดือน7แต่ซูเปอร์ VIP วันที่14กับรอบที่2คือวันที่21ตอนนี้เขาลงรุ่น1แล้วเขาลามปามกันไปลงรุ่น2แล้วนะซูเปอร์ VP ปิยดาบอก21วันมันโคตรสุดยอดดร.แอมกับหมออินลงวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะรุ่น2นะคะวันที่21นะคะโอเคค่ะอ่ะแม่จะขมวดปมละแม่จะไปละแม่จะขมวดปม
จินดาวันบอกรอเรียนกนกบอกสนใจค่ะสนใจอ่ะใครสนใจพิมพ์สนใจมานะคะหรือไปที่ LINE แอดลูกช่วยพิมพ์ LINE แอดแม่ที LINE แอดแอดครูรุ้งหรืออินบ็อกซ์เพจค่ะลงให้ทีค่ะหรือใครไป LINE แอดไม่ถูกไปอินบ็อกซ์ไม่ถูกให้พิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจนะถ้าใครไปอินบ็อกซ์ถูกก็ไปเลยค่ะถ้าใครไป LINE แอดถูกก็ไปลง LINE แอดเลยค่ะคือบอกแล้วนะคะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วที่ให้ราคานี้จบแล้วจบเลยค่ะเจอกันไลฟ์ถัดไปนะคะในวันจันทร์นะคะราคาจะขึ้นค่ะมันไม่เคยมีคอร์สราคานี้ค่ะโอเคไหมคะครูบัวพิมพ์ให้แล้วนะคะ LINE แอดแอดครูรุ้งนะคะขอบคุณลูกครูบัวค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะลูกมีแอดข้างหน้าด้วยอ้าวครูแอนนี่พิมพ์ให้แล้ว LINE นะคะ LINE แอดนะคะแอดครูรุ้งมีแอดด้วยนะคะมีแอดด้วยโอเคอ่ะมาขอบคุณลูกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแม่จะขมวดปมแล้วแม่จะไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปไลฟ์ต่อกับครูไนตี้วันนี้ครูไนตี้กับแม่จะไลฟ์คู่กันบอกข่าวดีแม่รับหนูเข้ากลุ่มด้วยยังไม่ได้เข้าลีลาพัฒน์ลูกยังไม่ได้เข้ากลุ่มเหรอโอเคเดี๋ยวแม่บอกแอดมินให้รุ่น1รุ่น2เช็คที่ไหนคะแม่เช็คที่น้องหมิวเลยลูกมาดามแอนที่รักของแม่เขมรัศนีบอกสนใจที่สุดค่ะโอเคค่ะใครเข้า LINE แอดไม่เป็นพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวแม่ให้แอดมินมาเก็บปานรดาบอกลงแล้วค่ะปิยดาบอกกรี๊ดนะคะกรี๊ดนะคะอ่ะโอเคยังพร้อมยังพร้อมยังเอาแล้วนะขมวดปมค่ะ72ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นครูรุ้งบอกลูกศิษย์ครูรุ้งว่าให้เขาทำสวนกระแสความจริงตรงหน้า 1. ความจริงตรงหน้าเป็นความจริงชั่วคราวแปลว่าในอนาคตมันจะถูกเปลี่ยนแน่นอนแล้วมันจะถูกเปลี่ยนด้วยอะไรล่ะมันจะถูกเปลี่ยนด้วยจิตตั้งต้นดวงใหม่ของเรามันจะถูกเปลี่ยนจากสภาวะจิตใหม่ของเรา 1. คือไม่สนใจความจริงชั่วคราวตรงหน้า 2. ใช้ตาในมองไม่ใช่ใช้ตานอกมองแล้วคิดเลยว่าช็อตถัดไปคือข้ามช็อตไม่สนใจปัญหาคาราคาซังไม่สนใจหนี้สินตรงหน้าไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บปวดแต่คิดข้ามช็อตว่าช็อตต่อไปปลดหนี้ได้มีเงินเก็บ10ล้านช็อตต่อไปโรงงานกลับมาพลิกฟื้นช็อตต่อไปลูกค้าวิ่งเข้าชนปัง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 ช็อตต่อไปโรงงานพนักงานทุกคนผู้จัดการโรงงานทุกคนทำงานกันอย่างราบรื่นแข็งขันขมีขมันมีแต่ข่าวดีมีแต่รับเรื่องดีๆมีแต่รับออเดอร์ลูกค้ามีแต่รับคำสั่งลูกค้าโรงงานผลิตสินค้าแทบไม่ทันโรงงานส่งของกันแทบไม่ทันโรงงานขยายเป็น2โรงงานโรงงานขยายเป็น3โรงงานมองช็อตถัดไปไม่ได้มองด้วยตานอกแต่มองด้วยตาในว่าช็อตถัดไปคืออะไรเหมือนเรากดปุ่มฟรีซอะกดปุ่มแบบฟรีซคือแข็งกดหยุดเวลาปัญหาเราจะไม่อนุญาตให้ปัญหาเดินหน้าพร้อมกับเวลาแต่กูจะสั่งหยุดเวลาหยุดปัญหาแต่จะข้ามช็อตไปเลยจะไปใช้ชีวิตแบบข้ามช็อตจะไปใช้ชีวิตแบบช็อตถัดไปตอนนี้กูใช้ชีวิตอยู่ในช็อตที่ไม่ได้ดั่งใจไม่รวยสักทีเงินยังมีไม่พอเงินเก็บยังไม่ถึงหลักล้านกูยังเป็นหนี้กูทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับผู้จัดการโรงงานทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานชีวิตกูไม่เคยมีความสุขขับรถกลับบ้านขับรถทั้งน้ำตามีแต่เรื่องแย่ๆกูจะมองข้ามช็อตนี้เว้ยกูจะมองช็อตถัดไปของชีวิตเท่านั้นพอจิตมันไปคลุกกับช็อตถัดไปที่มันต้องการให้เกิดจิตไร้การเวลาจิตอยู่เหนือการเวลาจิตไม่ได้อยู่ใต้กฎแห่งการเวลาเหมือนร่างกายภายนอกแต่จิต
อยู่เหนือกาลเวลาเพราะฉะนั้นมีหน้าที่เอาจิตไปคลุกกับช็อตถัดไปที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเอาจิตไปคลุกกับช็อตถัดไปของชีวิตเสร็จแล้ว72ชั่วโมงนับจากนี้ให้รู้สึกเลยว่าสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตกำลังจะเปลี่ยนฉันกำลังทำมันอยู่ฉันกำลังคลุกกับมันอยู่ฉันจะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอด72ชั่วโมงนี้ใครจะด่าฉันจะขอบคุณถ้ามีเรื่องเจ็บปวดหัวใจฉันก็จะขอบคุณถ้ามีใครมาด่าว่าฉันฉันจะขอบคุณก็ครูบอกแล้วไงเรื่องแย่ๆคุณด่ากลับโคตรง่ายเลยสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยง่ายจะตายใครๆก็ทำได้คนล้มเหลวก็ทำได้คนขี้แพ้ก็ทำได้แต่มีเฉพาะผู้ชนะเท่านั้นค่ะที่แม้แต่ในสถานการณ์แย่ๆเขารู้สึกขอบคุณไอ้ที่ขอบคุณเนี่ยไม่ได้เสแสร้งนะไม่ได้แกล้งทำนะไม่ได้ประชดนะแต่จิตมันเห็นช็อตถัดไปถ้ากูรู้อ่ะช็อตถัดไปเงินเข้า10ล้านแล้วกูจะเสียเวลาทะเลาะกับคนงานทำไมถ้ากูรู้ว่าช็อตถัดไปลูกค้าจะถาโถมเข้ามาแล้วกูจะเสียเวลาเครียดทำไมก็ถ้าช็อตถัดไปกูคือคนสำเร็จแล้วกูจะโง่ใช้ชีวิตแบบคนล้มเหลวทำไมก็ในเมื่อช็อตถัดไปกูกำลังจะได้รับถ้วยรางวัลเข็มรางวัลกำลังจะได้รับเสียงปรบมือกำลังจะได้รับคำชื่นชมจากแม่กำลังจะได้รับคำชื่นชมจากสามีกำลังจะได้รับการยกย่องจากลูกน้องจากลูกทีมแล้วกูจะเสียเวลาทะเลาะกับเขาทำไมคุณใช้ชีวิตอยู่กับอะไรอะนัชชาบอกจะเสียเวลาเครียดทำไมแพงวะแพงว่ะจะมีใครสักกี่คนพูดแบบนี้กับลูกจะมีใครสักกี่คนมาพูดคำนี้ให้ลูกฟังลูกเสียเวลากันมาเท่าไหร่แล้วคลุกกับขี้โคลนน่ะล้างตัวมากี่รอบแล้วก็ยังคลุกกับขี้โคลนอยู่ตัดสินใจขึ้นจากบ่อโคลนเลยดีไหมกูคุกมันอยู่นั่นคุกมาเป็นปีแล้วเนี่ยกับอีปัญหาเนี่ยคุกมาเป็นปีแล้วกับอีโรงงานเนี่ยเก็ตยังถ้าช็อตถัดไปคือคนสำเร็จแล้วกูจะแกล้งใช้ชีวิตแบบคนล้มเหลวเพื่อถ้าช็อตถัดไปกูรวยมากแล้วตอนนี้กูจะนั่งกินน้ำตาแทนข้าวกับหนี้ตรงหน้าเพื่อก็ในเมื่อช็อตถัดไปเห็นภาพตัวเองกำลังรับเงินธุรกิจกำลังก้าวหน้าค้าขายทำมาค้าขึ้นลูกค้าถาโถมเห็นภาพตัวเองมั่นใจในการเปิดเกมการขายเห็นภาพตัวเองออกมาพูดหน้ากล้องเห็นภาพตัวเองเทรนทีมเห็นภาพตัวเองเป็นผู้ชนะเห็นภาพตัวเองมีพลังเห็นภาพตัวเองมีความสุขแล้วกูจะโง่เสียเวลานั่งเศร้าพี่รีพี่ไรร้องไห้ผิดหวังโกรธเกลียดเดียดฉันกับตัวกูเองทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยไม่โง่ก็บ้ามีอยู่สองอย่างไม่โง่ก็บ้าไม่เอาจะไม่เป็นคนบ้าแล้วจะไม่เป็นคนโง่
กูจะไปที่ชีวิตช็อตถัดไปอนุญาตตัวเองซะอนุญาตให้จิตมันไปคลุกกับช็อตถัดไปที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นแล้วเป็นคนนั้นซะใช้ชีวิตแบบเป็นคนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นคนขายดีเป็นแม่ทีมเทรนทีมเป็นคนที่ยอดเข้ารัวๆออเดอร์เข้ารัวๆเป็นคนที่ปิดเดียวธุรกิจกับลูกค้าดีลใหญ่ๆเป็นคนสำเร็จแล้วกูจะมองเรื่องเล็กเรื่องน้อยทำไมกูจะเหยียบขี้หมาอยู่ทำไมจะเอาขี้ตีนมาติดใจทำไมเพราะฉะนั้นใครด่าเราจะไม่เอาขี้ตีนมาติดที่ใจเราข้ามเลยข้ามช็อตแล้วกูจะเสียเวลาทะเลาะกับเขาทำไมเนี่ยแม่บอกลูกศิษย์ว่าเลิกเสียเวลาทะเลาะกับสามีเลยถ้ารู้ว่าฉากถัดไปของชีวิตคือกอดกันกลมกับสามีดีใจเฉลิมฉลองมีความสุขช็อตถัดไปเห็นภาพตัวเองไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับสามีเห็นช็อตถัดไปธุรกิจของตัวเองเจริญรุ่งเรืองเติบโตแล้วมึงจะเสียเวลาทะเลาะกับสามีเพื่อ72ชั่วโมงนี้ใช้ชีวิตสวนทางกับความจริงตรงหน้าให้หมดเก็บทุกเม็ดเย็บทุกกระดุม72ชั่วโมงต่อไปนี้ฉันจะเล่นสวนทางกับความจริงชั่วคราวตรงหน้าคุณรู้ไหมคะ2วันเต็มๆที่เขาหยุดงานเขาเลิกทะเลาะกับแม่เลิกทะเลาะกับสามีเลิกพูดจาตะโกนใส่ผู้จัดการโรงงาน2วันเต็มๆที่เขาเล่นสวนทางหมดเลยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากจิตของเขา72ชั่วโมงเขาบอกว่าเหมือนกับเขาถือศีลเหมือนกับเขาบวชจิตเขามันเหมือนถือศีลอดจิตเขามันเหมือนโดนบวชที่จิต72ชั่วโมงมีออเดอร์จากลูกค้าที่เมืองจีนจากที่ไม่เคยได้รับการติดต่อเพื่อนของเพื่อนที่เคยผลิตสินค้าที่โรงงานเขาได้เคยบอกปากต่อปากแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะติดต่อมาจะติดต่อมาแต่ก็ยังไม่ติดต่อมาสักทีสิ่งที่เกิดขึ้นพอดีคือลูกค้าจากเมืองจีนเดินทางมาประเทศไทยแล้วอยู่ดีๆก็ตัดสินใจติดต่อเขาเพื่อจะขอเข้ามาคุยโปรเจกต์ที่โรงงานของเขาพร้อมกันนั้นก็อยากเข้ามาดูว่ากำลังผลิตของโรงงานเขามันเพียงพอกับที่จะป้อนให้กับออเดอร์ที่จีนหรือเปล่าเขาตัวสั่นร้องไห้โทรศัพท์มาหาครูรุ้งครูรุ้งก็ดีใจมากแล้วครูรุ้งรู้ด้วยว่าเขาเล่นพันจริงๆเขาบอกเข้าห้องน้ำเขาก็บอกกับจิตตัวเองล้างใจกูจะเข้าไปล้างใจในห้องน้ำกูจะเข้าไปอาบน้ำกูจะเข้าไปชำระจิตที่มัวหมองของกูเขาบอกเขาอาบน้ำลาดรถไปเนี่ยเขารู้เลยตัวเขาเบาในชีวิตอาบน้ำไปเครียดไปในชีวิตไปอาบน้ำไปร้องไห้ไปอาบน้ำไปคิดแต่เรื่องงานซ้ำๆซ้ำๆวนเวียนไปเขาไม่เคยออกจากบ่อโคลนได้เลยเขาบอกเขาเหมือนบวชจิต72ชั่วโมงเขาขอบคุณทุกอย่างเขาบอกว่าแม่บ้าน
ยกน้ำมาให้เขามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเขาเลยเขาบอกเขาบวชจิตขนาดว่าแม่บ้านยกน้ำมาให้เขาเขาพูดว่าขอบใจนะในชีวิตกูไม่เคยขอบใจแม่บ้านเลยเขาบอกมันไม่น่าเชื่อ72ชั่วโมงของพลังบวกรุนแรงจากที่เมื่อก่อนเขาเป็นคนพลังลบรุนแรง72ชั่วโมงที่เขาปล่อยประจุบวกตลอดเวลาถ้าปาฏิหาริย์มันเกิดกับคนคนหนึ่งได้จากการพิสูจน์ทฤษฎีบวกรุนแรง72ชั่วโมงขอบคุณให้ได้แม้มีคนมากระทืบคุณขอบคุณให้ได้แม้มีคนมาซ้ำเติมคุณขอบคุณให้ได้แม้มีคนมาตบหน้าคุณขอบคุณให้ได้แม้มีคนมาดูถูกเหยียดหยามคุณคุณกำลังสวนกระแสอย่างรุนแรงคนทั่วไปไม่สามารถจะขอบคุณในสถานการณ์ที่เลวร้ายได้แต่คุณเป็นใครล่ะในสถานการณ์ที่ไม่พึงจิตพึงใจคุณแต่ใจคุณนิ่งกระบี่ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจคุณคุณกำลังรับคมกระบี่จำครูรุ้งให้ดีนะคะกระบี่ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจข้างในของคุณพิมพ์ลงมาเลยกระบี่อยู่ที่ใจและเนี่ยล่ะค่ะบวกรุนแรง72ชั่วโมงควบคุมความคิดควบคุมคำพูดควบคุมสภาวะอารมณ์เขียนคำพูดดีๆแปะๆรอบฝาบ้านในห้องนอนของเขาเวลารู้สึกเลวร้ายแย่ๆเปลี่ยนขั้วพลังงานเวลารู้สึกเลวร้ายกับชีวิตให้สั่นหัวชั่วคราวนี่แม่งเรื่องชั่วคราวไม่ใช่ความจริงตลอดไปในชีวิตกูเปลี่ยนได้เปล่าดีดนิ้วแล้วเปลี่ยนเลยได้เปล่าแล้วมาร์คจุดเปิดประตูก้าวขาออกจากบ้านวันนี้มีแต่เรื่องดีๆเปิดประตูรถฉันจะขับรถอันนี้ไปรับเงิน10ล้านกล้าเปล่าเปิดเพลงฟังร้องเพลงแล้วเต้นบอกตัวเองอีกว่าเต้นเฉลิมฉลองรับเงิน10ล้านเต้นเฉลิมฉลองรับออเดอร์10ล้านขับรถถึงโรงงานปุ๊บก้าวเท้าลงรู้สึกเลยว่าวันนี้จะต้องมีออเดอร์ลูกค้าเข้ามารัวๆเดินเปิดประตูเข้าโรงงานเจอหน้าผู้จัดการโรงงานเจอหน้าพนักงานโรงงานยิ้มเลยอ้าวอรุณสวัสดิ์แม่วันนี้ทำงานกันขยันขันแข็งเยี่ยมเลยเป็นไงงานดีเลยใช่ไหมโอ้ขยันจังเลยอะเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ทำงานเข้าไปนั่งด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าวันนี้จะได้รับการติดต่อจากลูกค้าวันนี้ออเดอร์จะเข้าโทรศัพท์โทรเข้ามากริ๊งยังไม่รับโทรศัพท์ทันทีล้างใจให้ใสก่อนเพื่อเปิดสภาวะใจรองรับข่าวดีใจเสียจะรับข่าวดีได้ยังไงใจเสียมันก็รับข่าวร้ายเท่านั้นละสิเปิดสภาวะใจให้ใจใสโทรศัพท์เข้ามาเมื่อก่อนโทรศัพท์เข้ามาใจกูคิดเลยนี่มึงจะโทรมาทวงหนี้กูใช่ไหมเอาใหม่ล้างก่อนล้างก่อนเอาใหม่เมื่อก่อนกูมาร์กจุดให้จิตว่าถ้าโทรศัพท์ดังแปลว่าเจ้าหนี้กูจะโทรมาทวงหนี้เอาใหม่ล้างใจให้ใสก่อนครูลุงทำท่าล้างใจเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์ครูลุงนั่งทำท่านี้
ล้างใจล้างใจกูเตือนตัวเองก่อนสูดลมหายใจล้างใจก่อนใจกูใสแล้วรับโทรศัพท์เชื่อเลยว่าต้องเป็นข่าวดีสวัสดีค่ะครูลุงค่ะว่าไงคะและไม่ว่ามันจะเป็นข่าวดีดีมากดีน้อยไม่ว่าจะพูดว่าอะไรไม่ว่าใครจะโทรมาว่ายังไงทุกคำพูดที่ได้ยินต้องมีสติรู้ตัวถ้าสิ่งนั้นเป็นคำพูดลบๆหรือเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะได้ยินต้องบอกว่านี่มันแค่ความจริงชั่วคราวตรงหน้าขอบคุณนะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันแชร์อีกคนละทีได้ไหมเนี่ยครูสอนดีจังเลยอ่ะครูรู้สึกว่าครูสอนดีมากและคิดดูละกันGet Boss Marvin บอก Get I get it คืนนี้ออเดอร์มา500แน่นอนแน่นอนค่ะครูจ๋าโอเคไหม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 รับข่าวดีทุกวินาทีกรีซตัดสินใจเข้าคอร์สแม่รุ้งโอเคไหมเก็ตยังใช่คนละแชร์ดีไหมแม่หน้านวลใช่ไหมคะช่วงนี้แม่มาร์คหน้าทองคำสุดฤทธิ์ค่ะนะคะอ่ะใช่คนละทีสอนดีมากคุณลุงก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะต้องแชร์อีกรอบนึงค่ะคุณลุงยังประทับใจการสอนของตัวเองไหมคะแชร์อีกรอบเนี่ยสอนฟรีแล้วคิดดูว่าคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตมันจะดีขนาดไหนรีบไปลงทะเบียนนะลูก 15,900 บาทเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะเจอกันวันจันทร์ราคาขึ้นเลยโอเคไหมใจดีให้อีกไลฟ์หนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นราคาเปิดตัวเฉพาะไลฟ์แรกนะคะอันนี้ให้อีกครั้งหนึ่ง 15,900 บาท21วันนะคะรีบไปโรงเรียนซะโอเคไหม21วัน 15,900 บาทมันไม่เคยเกิดราคานี้ในคอร์สของครูรุ้งเลยและถ้าวันนี้เรียนฟรียังได้ขนาดนี้คิดดูว่า21วันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทุกคนซูเปอร์ VIP นะคะ 59,900 บาทนะคะรีบลงทะเบียนเลยนะคะรอบแรกวันที่14รอบที่2วันที่21นะคะและใครอยากจะมา Personal Coaching ชีวิตมันไม่ไหวละครูรุ้งไม่ต้องมาดราม่าใส่ครูรุ้งเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาคุยกันแบบแมนๆคุยกันแบบจากนี้จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะก็ Personal Coaching กับครูรุ้งนะคะก็ติดต่อกับinbox ก็ได้ LINE @ก็ได้นะคะPersonal Coaching แล้วก็เดี๋ยวครูกำลังจะเปิดนะคะ Mentor โปรแกรมด้วยครูกำลังจะเปิดคอร์ส Mentor โปรแกรมอาจารย์บัณฑิตเนี่ย B ครูนะคะ B ครูรุ้งให้เปิดนะคะเมนทอร์โปรแกรมก็ยังไม่ได้เปิดสักทีนะคะแล้วก็เนี่ยแหละนะคะครูรุ้งก็เคลียร์งานกับลูกๆริชเชสเคลียร์อะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวจะเปิดเมนทอร์โปรแกรมเมนทอร์โปรแกรมก็คือมาอยู่กับครูรุ้งเนี่ย3เดือนเต็มๆนะคะแล้วก็สร้างเราอะให้เป็นแบบครูรุ้งเมนทอร์โปรแกรมคือจะเมนทอร์กัน3เดือนเลยเรื่องธุรกิจเรื่องการสร้าง personal branding เรื่องการสร้างตัวครูรุ้งจะเก่งเรื่องปลดล็อกกับครูรุ้งจะเก่งเรื่องสอนให้คุณสร้าง personal branding สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครูรุ้งจะเก่งมากเพราะครูรุ้งทำมา4ปีเต็มๆนะคะจากคน no name ศูนย์เลยไม่มีใครรู้จักแต่วันนี้เราสามารถเป็นแสงสว่างสามารถให้ประโยชน์กับผู้คนไ
และอีกอันหนึ่งที่คุณรุ้งเก่งมากๆคือการขายนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถปรึกษาธุรกิจกับคุณรุ้งได้การขายกับคุณรุ้งได้และสามารถให้คุณรุ้งพาคุณสร้างตัวตนแบบดังเปรี้ยงเนี่ยได้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่คุณรุ้งถนัดเนาะเดี๋ยวคุณรุ้งจะเปิดเมนทอร์โปรแกรมนะคะก็อยู่กับคุณรุ้งเรียนกับคุณรุ้งนะคะมาไลฟ์มาดูการทำงานของคุณรุ้งนะคะตลอด3เดือนนะคะเดี๋ยวคุณรุ้งจะเปิดเมนทอร์โปรแกรมด้วยนะอ่ะใครที่อยากจะเอาชีวิตมาคลุกกันครูจะบอกให้นะคะว่าชีวิตคุณต้องมีเมนทอร์ค่ะครูสร้างลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่นับจำนวนคนไม่ถ้วนอย่างที่คุณเห็นชัดๆก็ครูอ้อมนะคะเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าและเป็นตัวแทนแบรนด์ลิเชสด้วยนะคะครูไนตี้เติบโตยิ่งใหญ่อายุ25ปีตอนนี้อายุ27นะคะยิ่งใหญ่มากกลายเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์นะคะครูซ่าจากพนักงานเงินเดือน 15,000 ขึ้นมานำทัพนำทีมฮีโร่ออนไลน์คนเป็นพันๆคนอยู่ใต้ฮีโร่ออนไลน์ใต้แบรนด์ฮีโร่ออนไลน์ครูซ่าสร้างกำไรเดือนละล้านกว่าบาทติดต่อกันมา4เดือนครูอิสรีจากเจ้าของธุรกิจคริสตัลที่ธุรกิจกำลังขาลงกำลังล้มกลับเข้ามาเป็นธุรกิจขาขึ้นตลอดกาลครูอิสรีนะคะกำไรต่อเดือนตอนนี้จะแตะล้านและ 800,000 900,000 นะคะครูนกชนิดาภาจากลูกนกปีกหักกับกลายร่างเป็นนางพญาอินทรีจากที่เอาบ้านไปจำนอง 900,000 บาทติดหนี้ 900,000 ติดหนี้เกือบล้านตอนนี้สร้างกำไรนะคะครูกำลังพูดถึงกำไรสร้างกำไรเพียวๆ 400,000 บาทแล้วค่ะเดือนนี้ลูกศิษย์อีกเยอะแยะมากมายนับจำนวนคนไม่ได้ล่าสุดโค้ชว่าค่ะโค้ชว่าเจ้าของธุรกิจ5ธุรกิจดิ้นรนในชีวิตทุกอย่างค่ะเพียงแค่เดือนเดียวที่เข้ามาอยู่ใกล้กับครูรุ้งชีวิตครูว่าปลูกบ้านให้แม่ด้วยเงินสดและตอนนี้ยอดขายหลักหลายล้านบาทต่อเดือนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่มาเจอกัน3วัน7วันถ้าอยากจะล้างไพ่ให้หมดหน้าตักอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะสำเร็จในธุรกิจต้องการให้ครูรุ้งดึงตัวตนขุดของคุณก็ต้องมีของด้วยนะนะคะแล้วคุณก็ต้องอยากจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่าง 100% ด้วยนะนะคะเมนทอร์โปรแกรมครูรุ้งไม่รับทุกคนแต่ใครที่จะให้ครูรุ้งเมนทอร์ให้มีครูรุ้งเป็นเมนทอร์3เดือนมันต้องเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามาที่อาณาจักรครูรุ้งเข้ามาโคชชิ่งเข้ามาถ่ายคลิปเข้ามาสร้างตัวตนเข้ามาดึงของกันมันต้องอยู่ด้วยกัน3เดือนเพราะฉะนั้นครูรุ้งก็ต้องสัมภาษณ์ครูรุ้งก็ต้องเลือกไม่ได้รับทุกคนค่ะอันนี้ต้องสารภาพจากใจนะคะเพราะว่า3เดือนถ้าครูจะเป็นเมนทอร์ให้ใครครูอยากเป็นเมนทอร์ให้วินเนอร์ค่ะครูไม่อยากเป็นเมนทอร์ให้ลูเซอร์ถ้าคุณอยากเป็นวินเนอร์หรือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณคือผู้ชนะแค่ไม่รู้วิธีค่ะมาให้ครูรุ้งเมนทอร์ได้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นพวกไม่ค่อยมีพลังหดแต่อยากจะรวยไปโรงเรียนคอร์ส21วันก่อนค่ะไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ครูรุ้งก่อนค่ะก่อนที่จะมาเจอครูรุ้งค่ะเพราะถ้าคุณอยู่กับครูรุ้ง3เดือนคุณก็ต้องรับพลังงานครูรุ้งให้ไหวนะคะถ้าคุณคิดจะเลือกครูรุ้งเป็นเมนทอร์ครูรุ้งพลังเยอะมากคุณคือต้องเป็นคนที่พร้อมอยากจะสำเร็จกระหายครูรุ้งบอกให้ทำอะไรกูจะทำทุกอย่างนั่นแหละค่ะครูรุ้งจะเป็นเมนทอร์ให้คุณครูรุ้งจะสร้างคุณ3เดือนอยู่ด้วยกันนะคะกับเมนทอร์โปรแกรมเนาะตอนนี้พรีเมียมโปรแกรมของอาจารย์บัณฑิตเนี่ยล้านเก้านะล้านเก้านะคะเมนทอร์โปรแกรมของครูรุ้งราคาแบบย่อมเยามากนะคะราคาย่อมเยามากนะคะราคาไม่ถึงล้านนะคะพรีเมียมโปรแกรมอาจารย์บัณฑิตตอนนี้ล้านเก้าแล้ว
อันนี้ครูลุงเพิ่งเปิดเนาะล็อตแรกนะคะแต่เดี๋ยวพอเปิดไปเนื้อหาเข้มข้นขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวครูลุงจะตามอาจารย์มาดิดไปให้ถึงล้านเก้าแน่นอน นะคะอาจารย์มาดิดตอนนี้พรีเมียมโปรแกรมแกล้านเก้าแล้วนะก็ตัดสินใจว่าเราอยากเป็นใครผ่านมาครึ่งปีแล้วนะลูกหนูเดือนนี้6เดือนแล้วนะลูกชีวิตหนูมา6เดือนแล้วนะครูลุงเปิดคอร์ส21วันในราคา 15,900 บาทโคตรถูกถ้าชีวิตแม่งไม่ไหวจริงๆมา Personal Coaching หรือถ้าอยากและก็หายความสำเร็จสุดๆและพร้อมจะรับผิดชอบความสำเร็จตัวเองลง Mentor โปรแกรมนะยินดีแล้วก็ถ้าอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัว Riches อยากสำเร็จแบบครูซ่าอยากสำเร็จแบบครูอิสรีครูไนตี้ครูอ้อมนะคะโค้ชว่าก็ติดต่อพวกเขาไปนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว Riches นะคะโอเคไหมอ่ะครึ่งปีแล้วนะลูกครึ่งปีแล้วนะคะครึ่งปีแล้วจริงๆนะอ่ะแม่ไปละใช่วันลูกแม่เป็นห่วงเรามากเป็นห่วงทุกคนทำไมแม่ถึงต้องเปิดคอร์ส21วันเพราะแม่รู้ว่าเอาแล้วมึงผ่านไปครึ่งปีแล้วลูกศิษย์กูแต่ละคนเป็นยังไงบ้างวะครูเชื่อค่ะว่าคอร์ส21วันมันจะทำให้อีกครึ่งปีหลังของเราพีคพลังงานมากๆครูอยากใกล้ชิดพวกเรานะคะก็ครึ่งปีที่ผ่านมาเปิดคอร์สออนไลน์ไปแค่คอร์สเดียวเนาะที่เหลือก็สอนกันแบบนี้แหละฟรีๆหน้าเพจตอนนี้มีคอร์ส21วันแล้วนะคะก็พาตัวเองเข้ามาลูกมีแต่กำไรและครูมั่นใจมันจะกลายเป็นกำไรร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าหรืออาจจะประเมินมูลค่าในชีวิตลูกไม่ได้เลยก็ได้นะคะอนุญาตตัวเองได้แล้วไป ไปลูกวันนี้สอนแพงมากสอนแพงมากนะคะพัทรัสยาชูชื่นกู๊ดไนท์โค้ชว่าบอกโค้ชว่าขอเฉพาะคนจริงนะจ๊ะถ้าจริงก็ลุยจ้ะถ้าไม่จริงโค้ชว่าก็ไม่เล่นด้วยนะจ๊ะ คือตอนนี้คนสำเร็จทุกคนน่ะเขาเลือกแล้วไงคือเขาเลือกคนละเขาก็เอาคนที่เอาจริงไปกับเขาด้วยเปมิกาโค้ชวันสายรุ้งสวัสดีลูกจอยปาติสบอกชีวิตลูกตอนนี้กำไรสุดๆครูซ่าครูซ่าบอกเข้าครอบครัวริเชสนะครูซ่าเป็นพี่เลี้ยงครูซ่ามีวันนี้ได้พ่อแม่รุ้งจริงๆอ่ะไปขอบคุณลูกทุกคนมากลูกครูหนึ่งบวรลักษ์จันทรวัดซาวสาเจอกันซุปเปอร์ VIP ลูกวสานี่ก็เป็นลูกศิษย์นะคะที่มา Personal Coaching แล้วก็ปลดล็อกกันไปเลยอ่ะวสาคนเนี้ยเมื่อกี้วสาที่คอมเมนต์มานะคะคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่เอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนเนี่ยไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ในชีวิตอลังการมากแล้วก็หายกันไปประมาณปี2ปีนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมวสาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มา Personal Coaching กับครูรุ้งมาปลดล็อกแล้วพลังงานก็เปลี่ยนนะคะแล้วตอนนี้วสาก็ลงคอร์สซุปเปอร์ VIP แล้วนะคะพอดีลูกศิษย์เข้ามาด้วยวสาก็เลยทักทายเขาเลยนะคะพอดีตอนนี้เราก็พอแม่เปิดPersonal Coaching นะคะตอนนี้ลูกศิษย์หลายคนก็มาหา Personal Coaching เนาะเราก็ไม่รู้นะว่าแบบเขาก็รอเราอยู่เขาก็อยากจะให้เรามาแบบเป็นที่ปรึกษาเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็ง่วนเชียงกับการสอนฟรีแต่หน้าเพจอย่างเดียว มา
ลินนะคะนี่ลูกศิษย์คนนี้ก็เหมือนกันนะคะเมนทอร์โปรแกรมคนแรกเลยนะคะบอกแค่เจอแม่2ชั่วโมงชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเจอกันแบบเต็มๆนะลูกนะเกือบ2ชั่วโมงวันนี้สุดยอดใครได้ฟังโคตรโชคดีเลยหนำเตยบอกไปค่ะรีบไปลงทะเบียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต21วัน 15,900 บาทโคตรคุ้มไปค่ะ เด่นนภานารีพรแอนนาแอนนาบอกลูกจะย้อนไลฟ์นี้จ้าลูกครูหนิงหนิงอุ้มไปค่ะออนอินสาวรสเจนกโฟติฟายไม่กล้าออกจากไลฟ์แม่เลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ออกก่อนกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะกู๊ดไนท์ค่ะ ครูแอนนี่ลูกติ๊ดไนท์ค่ะบอสมาวินเลิฟเลิฟจ้า